สวัสดีรอบที่2ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านจอห์นไรเดอร์ช็อปนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งจะไปเอารถมาจากที่ World Speed นะครับกับตัวของ New Forza 350 Road Sync ตัวใหม่ล่าสุดที่วันนี้จะเอามาทำต่อเลยนะฮะเพราะว่าเวลามีน้อยมากจากช่วงเวลานี้ทำรถเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้จะแต่งให้สวยกันก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้า Forza 350วันนี้ที่เอามาเป็นสีขาวแล้วก็คิดว่าคันนี้น่าจะไม่ได้เอามาเป็นสไตล์แบบสีเหลืองๆแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าอยากจะให้มันเป็นการคุมโทนแบบสไตล์ของรถแบบแนวแพนด้าก็คือขาวดำขาวดำอะไรก็ตามที่เป็นแบบของแต่งดำๆเราก็ยัดใส่เข้าไปให้มันดำๆนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นอีกแนวทางนึงเผื่อว่าเพื่อนๆเห็นแล้วมันฟิลฟ้าวดีจะได้เผื่อเอามาทำต่อได้ฉะนั้นคันนี้ตอนแรกว่าจะทำสีเหลืองไม่ทำละทำเป็นสีขาวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รถสีขาวในบ้านก็เริ่มมีเยอะอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับวันนี้ขออนุญาตพรีเซนต์ก่อนว่าตอนนี้จอห์นไรเดอร์ช็อปมีโซนใหม่ๆไม่ได้โซนใหม่หรอกมันก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าเรามีของขายใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่เดินมานะฮะตอนนี้ของก็กำลังจัดๆกันอยู่นะครับแอดมินของเราทั้งหลายแหละนี่นี่จะเป็นงานคาร์บอนล้วนๆเลยนะครับจากร้านเฟียสซึ่งตอนนี้ที่มีก็คือจะเป็นของ Giorno ยอดฮิตนะฮะที่หลายๆคนนั้นก็อยากจะเอามาใส่ให้มันหล่อๆขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับรถผมก็เป็นรถต้นแบบของเจ้างานคาร์บอนที่ใส่ใน Giorno อยู่แล้วอันนี้ก็จะมีครบเซตเลยนะครับทั้งด้านบนด้านหน้าด้านหลังครอบท่อตัวของกองอากาศนะครับกองใบพัดหม้อนงหม้อน้ำตูดมีหมดนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนก็ราคาปกติเท่ากับทุกที่ที่เป็นของเฟียสนะฮะอันนี้ก็เอามาเสริมทับสำหรับคนที่ชอบงานคาร์บอนนะครับเป็นของ Giorno ล้วนๆนะฮะณขนาดนี้แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับตัวกองยางตัวกองอ่ะนะฮะตัวนี้นะฮะของ Giorno เหมือนกันจริงๆจะเอาไปใส่กับ Forza ก็ได้นะเพราะว่ามันใส่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ของใหม่มาใหม่ๆจริงเลยมีหลายสีด้วยนะครับธนบัตรราคาเท่าไหร่ครับอะไรนะครับธนบัตรอะไรเป็นธนบัตรคืออะไรเอ่ยธนบัตรราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มูลค่าครับธนบัตร20บาทก็20บาทนะฮะ100นึงก็100นึงฮะ500ก็500อันนี้ไม่ได้กวนนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตาก๊อกผมบอกว่าธนบัตรนะฮะอันนี้คืองานใหม่ล่าสุดอะไรนะถามราคาถามราคาชิ้นไหนบอกมาเลยมี Giorno มีหมดนะฮะอันนี้คือแค่เอามาธนบัตรราคาเท่าไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อันนี้เป็นของ Giorno ที่เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาติดตั้งที่นี่ได้นะครับครบหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับมีตัวที่เป็นงานนี่งาน Giorno เหมือนกันของแบรนด์คามูอีกครับอันนี้เป็นสวิงอาร์มนะฮะสวิงอาร์มที่เพิ่งจะพรีเซนต์ไปตั้งแต่ 4,500 5,500 6,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่เป็นสีพิเศษจะเอามาใส่ไว้ผมนี่แหละนะฮะก็เลยเอามาโชว์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์ม Giorno อันนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มของ Forza นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระบอกชกแต่งของคามูอีกของ Forza เช่นกันซึ่งอันเนี้ยจะมาคุมโทนรถผมนั่นแหละเพราะว่าผมจะทำคันนี้ให้เป็นสีขาวดำจะไม่มีแบบว่าแบบทองเสลยออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะดูมาว่ามันเจ๋งดีก็คือเรื่องของท่อไอเสียนะครับท่ออันนี้เป็นท่อจากแบรนด์ของ Fiat เขานะครับไปลองมาแล้วมันใช้ได้เลยเป็นท่อสร้างของ Forza 350จะมี2สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปท่อเงียบหรือว่าท่อหมกแล้วก็สเต็ปท่อเปิดสำหรับรถทำลูกนะครับก็อันนี้จะเป็นท่อที่มาพร้อมกับคอเลยนี่มาพร้อมกับคอนี่นี่แหละคอไทเทนะครับมาแบบสวยๆเลยชุดนี้จะเป็นชุดราคาขายขาดนะฮะไม่ได้เป็นขายสับอยู่ที่ 8,500 บาทอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดถ้าสนใจมาติดตั้งที่นี่ได้นะครับค่าบริการติดตั้งฟรีนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่ามันเป็นท่อสร้างนะครับที่เป็นงานเหมือนกับงานท่อแท้เลยเพราะว่าตะเข็บทั้งหมดนะฮะเป็นตะเข็บมันก็ท่อแท้ทุกอย่างเลยนะครับแต่เสียงนี่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือไปลองแล้วตัวท่อผ่าหมกจาก22ตัวขึ้นมาเป็น24ตัว
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นท่อผ่าเปิดจาก22ตัวขึ้นมาเป็น25ตัวก็ถือว่าเยอะอยู่อันนี้คือทดสอบที่ไดโน่ของโอดร.เรซซิ่งนะครับแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ดังหนกหูด้วยใครที่แบบว่าอยากจะหาท่อที่เป็นท่อเงียบๆถามผมมาเยอะแล้วผมก็เอามาแล้วนะใครที่อยากได้ก็เข้ามาติดตั้งได้ 8,500 บาทขายขาดนะครับเป็นท่อสร้างฟอร์ซ่า350นะจ๊ะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือนี่เลยรถนะครับเมื่อเช้านี้อยู่ที่ World Speed ตอนนี้กลายเป็นชิ้นๆไปแล้วครับเพื่อนๆชัดเจนไหมครับนี่ชัดเจนไหมฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ฮะฟอร์ซ่านะครับนี่เป็นไงเจ๋าป่ะเจ๋าป่ะคือตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเองยังดูไม่ออกเลยว่ามันคือฟอร์ซ่านะฮะมันคือฟอร์ซ่าคันที่ไปออกมาเมื่อเช้าด้วยแหละที่วอร์สปีดนั่นแหละสีขาวซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูสีขาวนิดนึงมีคนทักผมว่าพี่ตกลงมันสีขาวหรือมันสีเทาวะเดี๋ยวจะให้ดูฮะชัดๆอ่ะหยิบมาชิ้นนึงมามันเป็นสีขาวที่ทาง Honda เองไม่เคยทำสีนี้มาก่อนนะครับนี่ฮะมันจะเป็นสีขาวที่มีเกล็ดฮะนี่ฮะขาวแบบนี้ฮะดูคล้ายๆเทาป่ะคล้ายนะคล้ายนะคล้ายๆนะแต่เดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูนะว่าพอมันเป็นไฟขึ้นมาปั๊บเนี่ยขาวเลยนี่เห็นยังแล้วมันจะเป็นเกล็ดนี่นะสวยคือมันสวยกว่าขาวที่แบบ Forza เคยทำอ่ะไอ้ขาว Forza 300ตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะมันขาวแบบทึมๆทื่ออ่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบขาวแบบมีลูกเล่นน่ะก็เลยคิดว่าคันนี้จะแต่งแบบเป็นโทนขาวแบบแพนด้าดูก็นี่แหละให้ดูนะว่าขาวก็จะคือขาวแบบนี้นะครับขาวแบบขาวเทาๆแต่ไม่ใช่เทาโอเคไหมประมาณนี้นะครับอันนี้คือสีขาวเดิมๆจากโรงงานสำหรับตัว New Forza 350 Road Sync ที่เป็นจอ TFT นะจ๊ะเอาล่ะทีนี้ลื้อขนาดนี้ถามว่าจะทำอะไรยังไม่ได้ทำเครื่องแน่นอนเพราะว่าเครื่องตอนนี้โปรแกรมการทำเครื่องเยอะมากแต่ว่าเหตุผลที่เอาเจ้า Forza คันนี้มาทำอีกครั้งนึงคืออย่างนี้ตอนนี้ไอ้คันเทอร์โบอ่ะมันวิ่งจบไปแล้วมันวิ่ง 240G ไปแล้วเรียบร้อย2คันโอจะได้ประมาณ 250G ซึ่งเขาทำได้อยู่ตอนนี้คือ 248G PS นะครับเขาจะทำสถิติคือ 250G PS ซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถ NA เนี่ยเขาก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณ210ประมาณ 215G PS ผมก็เลยอยากจะทำให้รถ NA เนี่ยมันวิ่งประมาณสัก 220G PS 220G PS นะแต่หน้าไมค์ของตัว TFT ตัวนี้เนี่ยมันตัดที่199นะฉะนั้นก็ดูไม่ได้นะครับมันจะต้องดูผ่านแอป GoPro เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเครื่องเอาไว้ก่อนค่อยๆทำทีละสเต็ปก่อนละกันแต่วันนี้ที่ลื้อขนาดนี้เพราะเราจะมาทำให้มันสวยกันก่อนนะครับโดยทั้งหมดเลยลื้อหมดแล้วเยอะมากชิ้นส่วนเยอะมั้ยเยอะนะเยอะมากเลยเนาะใช้เวลาลื้ออยู่ชั่วโมงนึงนะฮะแล้วงานประกอบก็ต้องมีประมาณสัก3ชั่วโมงขั้นต่ำแน่นอนเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าผมจะทำอะไรกับเจ้า Forza 350คันนี้บ้างเริ่มต้นก่อนเลยมาเดินมาดูกันเราก็จะใส่ไอ้พวกที่วงวายนี่แหละนะครับตัวโช๊คตัวสวิงอาร์มตัวท่อตัวอะไรต่างๆต่างๆนานะครับแล้วก็จะมีที่ลืมไม่ได้เลยก็คือชุดจานดิสจานดิสคามูอินะครับนี่จานดิสคามูอินี่ปึ๊บๆๆๆๆๆๆจานดิสคามูอิ Forza น่าจะเป็นตัว267น่าจะเป็นตัวนี้แหละ267ใช่ไอ้256ขอโทษทีหลังเป็น256เพราะว่าจะรับกับขาของคามูอิได้แล้วก็จะคุมโทนกับตัวของจานที่เป็นจานสีดำหมุดดำมีพอดีเลยใช่ไหมวะอันนี้หมุดดำหรือหมุดแดงวะดำปะดำใช่ไหมก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละอันนี้นะครับแล้วก็มากับชุดนี้น่าจะเป็นชุดนี้แหละของคามูอินี่ตัวนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะต้องเป็นเวอร์3เวอร์4เวอร์2ผมมองว่ามันใส่แล้วสวยผมก็พอใจแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้จะคุมธีมเป็นสีดำนะฮะดังนั้นหมุดก็จะเป็นหมุดดำเช่นกันเห็นหมุดปะดำปะดำเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะฮะน่าจะไม่ค่อยมีคนแต่งหรอกสไตล์นี้นะฮะหมุดขาวดำแล้วก็เดินมาครับนี่เลยครับทั้งเซตครับอย่างที่บอกวันก่อนเราไปถ่ายที่ร้านเฟียสมาแล้วก็เห็นแล้วว่างานของ
Fiat นั้นมีทั้งคันนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็นำมาขายทั้งคันเช่นกันฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันเมื่อกี้นี่คือของ Giorno แต่ตอนนี้ทั้งหมดเลยคือชุดคาร์บอนเรียกว่าเป็น Full Set ของ Forza 350เลยก็ว่าได้คือมีทุกชิ้นในโลกนี้ที่เป็นงานคาร์บอนมาจากร้าน Fiat ล้วนๆนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะได้อะไรสามารถจะสั่งได้เลยนะครับผมมีครบทุกชิ้นนะครับราคาก็เป็นราคาเดียวกันเป็นราคาสับนับได้เลยว่าชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ก็ว่ากันไปนะฮะทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าครบทั้งคันเลยเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดไปใส่ในรถผมนะครับแล้วก็เลยมาหน่อยนึงงานรันเฟียสก็จะมีอีกตัวนึงก็คือตัวเบาะ HP Sport ไอ้เบาะอันนี้คือเบาะสำหรับ Giorno ครับเป็นเบาะอีก1รุ่น1ยี่ห้อที่ผมว่าผมลองนั่งแล้วผมแฮปปี้นะเพราะว่าเบาะมันนุ่มดีนะฮะซึ่งสวยด้วยนะฮะแล้วก็ณขณะนี้ผมก็ใส่กับเจ้า Giorno ผมอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูคันนี้ก็คือ Giorno ที่ขี่ไปเที่ยวปงเที่ยวปายเที่ยวเชียงใหม่นี่สวยนะครับสวยใส่สำหรับ Giorno ได้เลยนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็งานดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เล่น Giorno อยู่แล้วหาบอกแบบว่าอยากได้แบบทิ้งซิ่งสวยๆแนะนำครับบอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือตัว HP Sport นะฮะสำหรับเจ้า Giorno ซึ่งณขณะนี้นี่คือของใหม่ๆที่วันนี้เราจะเอามาใส่ใน Forza 350กันเราจะเริ่มจากการทำคาร์บอนก่อนและวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญด้วยเรียกว่าแขกรับเชิญที่มาช่วยทำให้รถคันนี้มันเร็วขึ้นเพราะว่าปกติแล้วงานคาร์บอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าการประกอบการเข้าลายต่างๆนานเนี่ยมันต้องเป็นคนรู้ไงกิฟต์ตรงนี้อย่างนี้การประกอบ1 2 3 4ต้องอย่างนี้ผมก็เลยไปเรียกเจ้าของเข้ามานะครับไม่ใช่เจ้าของหรอกครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าเด็กหน้าห้อง เด็กหน้าห้องแม็กมาครับวันนี้ครับแม็กจากร้าน Fiat ครับอ่ะแม็กมาก่อนมาก่อนมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตยืมตัวหน่อยเพราะรู้ว่าไหนๆก็แม็กเป็นเซียนในการลื้ออยู่แล้วครับเมื่อกี้เนี่ยที่พี่พรีเซนต์ไปทั้งหมดเนี่ยคือของ Forza 350ทั้งคันเลยถูกไหมใช่ครับพี่เราก็มีขายหมดเลยมีครับพี่สั่งได้สั่งได้ฉะนั้นอย่างที่เคยบอกกันไปก็คือแม็กบอกว่าถ้าสมมติที่นู่นคิวเต็มมาเปลี่ยนที่นี่ก็ได้ได้ครับพี่หรือว่าไม่ไปที่นู่นมาที่นี่ก็ได้ยินดีเลยพี่ราคาเดียวกันครับผมถามต่อลื้อยากประกอบยากไหมเมื่อกี้ก็ลื้อยากแล้วนะมันถ้าสำหรับแบบอย่างเราทำอยู่ประจำมันไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากสำหรับลูกค้าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ใช้เวลานิดนึงปกติเลยเนี่ยทั้งคันเนี่ยกี่ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครับไม่เกินใช่ไหมใช่ครับพี่วันนี้พี่มีเด็กลูกมือช่วยอีก3คนพอไหมพอพี่พอใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดพอเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมแต่พี่ขอก่อนชิ้นแรกที่พี่ต้องการเลยนะแม็กคืออกล่างครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวใส่อกล่างเสร็จปั๊บพี่ถอดโชคทำโชคต่อเลยครับได้ไหมเพราะว่าเราต้องใส่อกล่างเราต้องใส่ชิ้นนี้ก่อนชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่แล้วก็มานี่แล้วก็มาคู่นี้งั้นก็ตามสูตรเลยใช่ครับโอเคมาชิ้นนี้มาชิ้นนี้มาชิ้นนี้อย่างนั้นวันนี้เราไลฟ์ยาวๆให้เพื่อนๆดูกันได้ไหมได้ครับยินดียินดีนะครับผมไม่กักนะไม่กักพี่มาดูกันเด็กๆตามพี่แม็กเลยให้พี่แม็กเป็นอาจารย์สอนเลยไหมพี่แม็กลุยเอาอกใหญ่เอาอกใหญ่พี่แม็กบอกอกใหญ่ป่ะผมกรอบไหนนี่เหรออ่าตรงนี้แหละไหวป่ะไหวแคบมันเฮ้ยไม่แคบหรอกเดี๋ยวลากออกมาอีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวขยับรถออกมาอีกหน่อยดิให้ลูกพี่เขาได้มีพื้นที่โซโล่หน่อยเราก็จะแบบว่าลื้อกันเห็นเห็นนะฮะลากเลยลากเลยลากเลยไหวเปล่าไหวไหมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเอาลงอ่ะลงลงเถอะมาลงแล้วก็ดันมันไม่เป็นไรเข็นรถไปก่อนตรงนี้ก็ได้อ่ะแม็กตรงนี้แหละโอเคใช่เอาผมมาไปนะเอาผมมาลากมาก่อนลากตรงๆมาโอเคดันไปนี่เรามาดูปรมาจารย์แม็กเขาประกอบรถกันนะฮะเพราะปกติเขาจะทำแบบว่าเป็นคลิปสั้นไง
คลิปสั้นของร้านเฟียสก็จะเป็นคลิปสั้นๆตัดต่อเสร็จแต่เดี๋ยวคนคอยดูนะครับว่าจริงๆแล้วการประกอบรถเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยพวกเราลื้อๆกันเองเนี่ยกว่าจะเป็นซากไม่ใช่ซากกว่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนาะใหญ่ไม่ย้ายของชั่วโมงนึงได้อกใหญ่มาอกใหญ่นี่เท่าไหร่ว่า38หรือว่า40ครับ4หรือครับดีย้ายของไปแล้วก็ครอบถังฝาามายังไงต่อย้ายของย้ายของอันนี้ไปอันนู้นไอเรื่องย้ายไม่รู้รู้แต่ว่ายังไงต่อครอบถังกับฝาถังนะครอบถังกับฝาถังหยิบมามีคนฟ้าวนะหยิบมาเสกแหลมนี่ครับมุมนั่งมั่งนั่งดีด้วยนะไอคันหลังที่เห็นเหลืองๆนั่นก็เป็นฟอร์ซ่า350ตัวแรกที่สีแล้วก็ชุดคาร์บอนก็ทำจากเฟียสเหมือนกันนะครับคันนั้นก็น่าจะประมาณสัก2ปีแล้วฮะสีก็ยังคงสวยอยู่งานคาร์บอนก็ยังคงกริปอยู่นะครับฉะนั้นก็ไว้ใจได้มั่นใจได้ว่างานเขามันอยู่ได้ยาวๆนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะใครมีคำถามอะไรเรื่องอะไรตอนนี้ถามได้นะครับไฟหน้าเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นในเรื่องของงานประกอบแล้วก็เรื่องของความสวยความงามอันนี้คือกำลังเตรียมตัวยำจากชุดเปลือกเดิมมาเป็นเปลือกใหม่ใช่ไม่สิต้องบอกว่าเปลือกใหม่มาเปลือกเดิมไม่ใช่ไงวะดูไปเรื่อยนี่ครับอันนี้คือการถอดตัวของฝากระเป๋าแต่งสวยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ขอแต่งสวยกันครับแต่งเอาไว้คุยก่อนเดี๋ยวคันนี้น่าจะแต่งแบบในแนวที่เรียกว่าแนวแพนด้าชัดๆเลยนะฮะจะเป็นแพนด้าที่แบบว่าเป็นแพนด้าจริงๆนะฮะไม่ได้แบบแพนด้าแล้วผสมสีก็ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาเองครับเพิ่งจะซื้อมาเมื่อตอนสายๆนี่เองเที่ยงแล้วเราก็เอามาระเบิดกันนะฮะกับตัว New Forza 350 Road Sync ตัวจอ TFT นะครับแต่คราวนี้คือเอามาให้ดูว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไรนี่หยิบมาให้ดูกันนี่ชิ้นหน้าจอนี่ชิ้นหน้าจอชิ้นหน้าจอ TFT ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งตอนนี้งานของ Fiat เนี่ยมีตัวครอบกรอบหน้าจอที่เป็นงานคาร์บอนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันนะฮะบอกนิดนึงนะเพื่อนๆนะอย่างที่แม็กได้บอกเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วที่ไปหาที่ร้าน Fiat มาคือไอตัวของที่ทาง Honda ใส่มาใหม่เนี่ยอย่างเช่นตัวหน้าจอ TFT ตัวของ Smart Controller นะครับ2ตัวเนี้ยรวมถึงระบบสายไฟโมดูลทั้งหลายเนี่ยเท่าที่เช็คราคามาประมาณ 30,000 ใช่ไหมใช่ครับพี่โคตรแพงเลยนะมันเปลี่ยนสายไฟยกคันยกคันเลยเหรอใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้กล่องรีโมทกล่องรีโมทก็ต้องเปลี่ยนใช่แล้วก็สายไฟทั้งยวงแล้วก็มีดีเลย์แล้วก็ชุด TFT Smart Controller เป็นเสร็จคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะแปลงครับผมตัวอีก 30,000 ประมาณ 30,000 อ่ะแต่ถามว่ามีคนแปลงไหมมีนี่ครับที่ร้านก็รับอยู่ที่ร้านเหรอพี่แล้วร้านต้องนัดคิวนัดคิวเนาะใช่ตอนนี้มีตัวแทนรับอยู่รังสิตโอเคจัดปะเอามาฝากเพื่อนๆนะสำหรับคนที่ถามว่าแปลงได้ไหมมีตังค์ทุกอย่างจบแปลงได้แต่ต้องมีตังค์เพราะว่ามัน 30,000 นะฮะแต่จริงๆก็ถามว่า 30,000 กับคนที่แบบว่าคนที่เคยแปลงอ่ะจาก350ตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่ไอ้นั่นก็ 30,000 นะไอ้นั้นท่านหน้าหลัง 40,000 กว่าพี่ 40,000 กว่าเลยเหรอจะไม่ฟูครับบางก็ประมาณ 50,000 จุกเขายังแปลงกันเขายังแปลงกันใช่ครับโอเคก็เหมือนคนบางคนนะเนาะแปลงจาก300เป็น350ทั้งตัวเลยเนาะใช่แล้วผมก็ยังขับอยู่300อ่ะคนบ้าพลังเลยแปลงไอ้เครื่องอ่ะเขาเล่น300ตั้งแต่ตัวแรกแล้วเขาก็ลื้อทุกอย่างให้กลายเป็น350เครื่องก็เป็นเหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่โครงอย่างเดียวที่เป็น300โครงกับหม้อน้ำโครงกับหม้อน้ำใช่พี่โคตรโหดอ่ะวันนี้ยังขี่อยู่ยังขี่ได้อยู่นะฮะ6ปีครับพี่6ปีนั่นแหละครับคนเล่นรถเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะมีอะไรให้เด็กๆประกอบก่อนบอกได้เลยนะได้ก็เป็นพวกนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นนี่ก่อนแอด
ขึ้นงานตรงกลางก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันไปด้วยกันมีคำถามอะไรถามได้นะไอ้ชินชินนี่รถอะไรบอลดูไม่ออกดูไม่ออกดูออกก็โคตรเก่งอ่ะจริงๆถ้าเกิดว่ามีคาร์บอนมั้ยจะมีคนดูออกนะถ้าเกิดว่าเขาดูออกจริงๆก็คือเขาดูล้อใช่ไหมดูล้อล้อเนี่ยดูออกว่าเป็นรถอะไรคันนี้ไม่ทำครับเทอร์โบทำไปแล้วคันนี้ทำ NA ครับคันนี้คือเอาแบบไม่เทอร์โบครับแบบสเต็ปที่น่าจะวิ่งวิ่งปี๊ดปี๊ดหน่อยนะฮะแต่ว่าวันนี้ขอแบบเน้นสวยงามก่อนแล้วกันเอาผ้าเช็ดพ่นเพราะว่ารถเราถ้าไม่สวยเราขี่ไม่ได้สปอตไลท์ที่ร้านเกิดเท่าไหร่ครับสปอตไลท์ที่ร้านเริ่ม 2,500 ถึง 3,500 ครับก็ใส่กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ Forza เพราะว่าของผมสว่างจริงแล้วก็ขนาดมันเล็กมันไม่ใหญ่ถ้าคุณชอบแบบเล็กๆแบบไม่โชว์ความเป็นสปอร์ตไลท์อ่ะร้านผมเนี่ยแจ๋วสุดละเพราะว่ามันเล็กสว่าง60วัตต์ใช่จริงๆที่รถผมใช้อยู่ก็ใช้ตัวเดียวพี่จอนเหรอใช่ไม่ต้องใช้อันใหญ่หรอกอืมอันเล็กๆสบายๆชัดเจนเดี๋ยวรอเขาประกอบแป๊บนึงคันนี้คือ New Forza 350 Road Sync ครับที่เพิ่งจะเปิดตัวไปครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับมารื้อทำเลยนะฮะซื้อเมื่อเช้าเองวันนี้อะครับวันนี้จะแต่งสวยก่อนครับทำอะไรบ้างวันนี้แต่งสวยก่อนให้เป็นรถในเขาเรียกว่าในอุดมคติก่อนในทัศนคติของคือว่าคันนี้ต้องเป็นสีขาวดำผมจะเล่นโทนขาวดำนะฮะตอนนี้ก็กำลังเครียดอยู่เพราะว่าบางชิ้นบางงานมันไม่มีขาวดำแต่ก็ต้องหาให้ได้โอ้สวัสดีช่างเทนครับช่างเทนบอกว่าเอาจิโน่ไปให้ทำ NA ได้ไหมได้ครับทำอยู่ทุกวันเลยครับตั้งแต่สเต็ปเริ่มต้นเลยครับมาได้ครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่แม็กเขามาบุกถึงทำให้เลยคือจริงๆอ่ะเด็กเราอ่ะก็ทำได้เพราะว่าเด็กเราก็ลื้อบ่อยแต่วันนี้ฝากให้แม็กมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไลฟ์สดไงมันต้องการความเร็วฉะนั้นคนที่เขาถอดบ่อยๆถอดทุกวันเนี่ยเขาจะคล่องกว่าเราก็เลยเนี่ยให้เขามาช่วยด้วยนะครับก็ขอบคุณแม็กมากนะครับที่สละเวลาอยู่หน้าร้านเบื่อ เปลี่ยนหน้าร้านใหม่บ้างแคบกว่าหน่อยนึงก็ไม่ได้แคบกว่าหน่อยแคบกว่าเยอะเลยมีโปรน้ำมันเครื่องไหมมีโปรน้ำมันเครื่องอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับเป็นคันได้แป๊บเดียวใช่นี่แหละโอตกลงทำได้เนาะ220Gโอดอกเตอร์เรซซิ่งครับเซลเหรอเจ้าสำนักในเรื่องของความแรงก็ต้องให้เขาทำนั่นแหละไหวเปล่า 220G PS ไม่เทอร์โบ NA เพราะว่าตอนนี้รถเราต้องแบบเอาให้มันแตกต่างไงคันเทอร์โบมันแรงแล้วขอเอาคัน NA มันแรงอีกพี่PCX ไล่ข้ามเท่าไหร่ครับก็ราคาเริ่มต้นของชามก่อนครับทำชามก่อนแล้วกันครับชามอย่างเดียวก็วิ่งนะครับอยู่ประมาณ 2,000 บาทรวมเม็ดนะฮะมาได้นะครับชาม PCX เราปี๊ดเลยโอ้ดร.เรซซิ่งครับบอกว่าลองดูพี่ต้องไหวเดี๋ยวลองดูแต่บอกก่อนนะครับว่าประมาณปลายปีพวกเรามีโปรเจกต์ลับกันที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะฮะอันนี้เราทำระดับโลกนะคือเราจะเอาForza Turbo ไปวิ่งเป็น Guinness Book World Record โดยที่เราจะวิ่งให้ได้ 250G 250กิโลเมตรเป็น GPS ให้ได้ซึ่งถ้าเกิดมันได้มันจะกลายเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกในสายสกูตเตอร์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะคันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่จอนตอนนี้ครับเอางานสวยงามครับงานสวยงามก็เป็นงานของคาร์บอนนะครับจากเฟสไฮเปอร์คาร์บอนซึ่งผมก็มีแล้วนะครับเพื่อนๆครับถามไทยกันเหลือเกินมีงานคาร์บอนไหมมาได้นะครับมีตอนนี้หลักๆเลยก็คือจะเป็นของ Forza กับของ Giorno ที่สามารถที่จะมาติดตั้งได้เลยโอบอกว่ารถผมไม่มาเลยนะครับก็รอต่อไปครับรถตอนนี้จองกันเต็มเลยล่าสุด World Speed บอกว่ายอดจองนี่ถึงนู่นแล้วถึงกันยาแล้วนะฮะเราโชคดีฮะเราไปหักคอเขามาก่อน
ม่ได้แย่งคิวนะฮะอันนี้คือบังเอิญนะฮะบังเอิญเพราะว่าสีขาวมันไม่ค่อยมีเดิมโรงงานเหรอครับแถมยางนี้เลยเหรอครับใช่ครับเดิมโรงงานครับยางตัวนี้ก็จริงๆก็เป็นยางที่ทาง Honda ใส่มาแล้วต้นนี้ว่ะก็ตัวอื่นๆก็ตัวนี้เนาะใช่ยางเดิมตัวเดียวกันใช่ครับเป็นลายนี้แหละนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัวเก่ายางยังเป็นยางเหมือนเดิมก็เป็น IRC ตัวนี้แหละคนที่บอกว่าอยากจะแปลงนู่นแปลงนี่คืองานของ Honda สำหรับตัว New Forza 305 Road Sync ตัวนี้เนี่ยมีที่เปลี่ยนในเรื่องของความแข็งแรงเพิ่มเติมด้วยคือกิ๊บใช่ไหมกิ๊บล็อกกิ๊บล็อกจะเป็นกิ๊บแบบใช้กดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเนาะของเดิมมันหักของเดิมก็หักก็เลยเปลี่ยนเป็นคลิปแข็งหนาขึ้นเหนียวขึ้นนี่เห็นมั้ยแสดงว่าแม็กเค้ารู้เค้าลื้อมาแล้วเค้าจําได้ลืมบ่อยของเราก็เพิ่งจะลื้อเมื่อกี้แล้วก็เห็นเลยว่าHonda เปลี่ยนคลิปมาแล้วแข็งแรงกว่าเดิมนะฮะเอาแล้วช่างเนถอดแล้วถอดท่อแล้วเว้ยท่อก็อย่างที่บอกคือมีเลยนะนี่ท่อเรามีเลยท่อผ่านะครับผ่าเปิดผ่าหมกนะเป็นท่อสร้างนะนี่คอเป็นคอไทเทนะสวยๆเลยนะใบหนึ่ง 8,500 นะเป็นราคาขายขาดนะสวยงานดีเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะลองใส่แล้วก็เขาเรียกว่าเบิ้ลให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อมีโชว์ครอบท่อแล้วครับมาเอามาตรงนี้ไหมนี่โชว์ครอบท่อก่อนอุ้ย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 นี่ก็จะเนียนๆหน่อยนี่ไม่ได้เนียนนะนี่อยู่นี้ท่อเป็นท่อสร้างที่เหมือนกับท่อเดิมทุกอย่างเลยนะครับรูยงรูยึดต่างๆนานาเหมือนกันหมดเลยนะฮะร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับมาได้หมดครับมีสาขาเดียวนะครับสาขานู้นบนเวนคืนไปแล้วอะไม่เหลือแล้วเหลือแต่ที่ว่างเปล่ามาได้ทุกวันนะครับนี่ครับตัวล็อกเกะรู้สึกว่าจะมีมือดีมาอีกคนแล้วนี่มือปืนของรูมือมาอีกคนแล้วเหรอเอามาเพิ่มอ่ะใช่ของมาไม่ครบอ๋อของมาไม่ครบมาแล้วมาแล้วดูกันไปมีคำถามอะไรถามได้นะครับวันนี้เปิดมือถือดูอยู่สาขานาคนุวาดเปิดทุกวันไหมเอาทีแมปมาถ่ายน้ำมันเครื่องได้ไหมเปลี่ยนกองได้ไหมได้ครับผมมาได้เลยครับทีแมปผมก็หรือชุดคงชุดข้างล้างชุดข้างได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าจะมาเปลี่ยนพวกเม็ดซื้อเม็ดมาครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้สายพานก็เปลี่ยนให้ได้นะฮะทีแมปแต่ค่าบริการก็จะแพงกว่ารถปกตินิดนึงเพราะมันคือทีแมปอะเดี๋ยวเดินตัดหน้ากล้องเอาแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งแล้วนี่ชุดนี้เสร็จแล้วถือว่าเป็นชิ้นที่ยากที่สุดแล้วเนาะนักเนาะชิ้นสุดท้ายที่ออกจากรถนะครับชิ้นสุดท้ายที่ออกจากรถแต่ต้องนับว่าเป็นชิ้นแรกที่จะใส่รถถูกป่ะใช่ครับเอาละครับดังนั้นชิ้นนี้คือคุณต้องรื้อทุกอย่างในรถนะครับคุณถึงจะสามารถถอดออกได้นะฮะกับชิ้นอกพอปิดร้านแล้วพากันไปตีหม้อที่ไหนครับบอกพี่กัดหน่อย เด็กผมทุกคนมีเมียหมดแล้วครับยกเว้นตากล้องครับยังไม่มีเมียครับหาให้หน่อยครับ หาอยู่ฮะหาอยู่FC ครับเสียแม็กเอาโอเคอ่ะมาต่อเอาของเดิมเดิมจะมีกิ๊บกับน็อตอยู่กิ๊บเดิมมาใส่ปึ๊บๆๆมองก่อน
ช่ไม่ใช่อ่ะกิฟต์เดิมมาใส่อ๋อยังได้อ่ะมาโอ้มาเข้ามาใส่กิฟต์ให้หน่อยมาอีกคนนึงมาช่วยกันหน่อยแล้วไฟประกอบบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นงานสดๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ากว่าจะเป็นรถที่มีคาร์บอนแบบฟูลทั้งคันฟูลเซ็ตไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคนประกอบเสร็จเลยไหมอยากดูไหมล่ะเออถ้าอยากดูก็ต้องขอตากล้องผมอะผมมันไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือตากล้องผมมาถือกล้องไหวหรือเปล่าส่วนช่างเขาก็ทำตามหน้าที่เขาอยู่แล้วเขาก็ต้องทำให้เสร็จอยู่แล้วแต่ก็จริงๆก็อยากให้เสร็จนะอยากให้แบบดูจนจบแต่จริงๆอะคันเนี้ยมันจะมีงานที่เป็นระบบเบรกด้วยซึ่งวันนี้ไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าระบบเบรกมันต้องขึ้นสายค้างกันของเฟียสจะมีลายเดียวคือลาย2ครับเมื่อก่อนน่ะเฟียสจะมีทุกลายบอกเลยว่าเมื่อก่อนมีทุกลายจริงๆนะครับลาย2ลายรังผึ้งลายหมักลุกลาย F1 เล็ก F1 ใหญ่ลายนู่นลายนี่แต่ตอนนี้คือมีแค่ลาย2ลายเดียวอันนี้คาร์บอนดีคอมแพคผมถามเพราะว่าทำไมเขาถึงเลือกแค่ลาย2ลายเดียวมันมีเหตุผลว่าไอ้ลายอื่นๆน่ะมันคุม QC ไม่ได้มันเป็นงานผ้าที่บางล็อตมันมามันก็ดีบางล็อตมาก็หนาบางล็อตมาก็บางบางล็อตมาตัวของผ้าไม่ดีไม่ทนเขาก็เลยเลือกเป็นลาย2ลายเดียวถูกไหมใช่ครับมันคุมผ้าไม่ได้เพราะว่ามันเราเอาเข้ามาน้อยมันก็เลยคุมไม่ได้นั่นแหละฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมร้านเฟียสถึงมีแค่ลาย2ลายเดียวนะครับลายข้างเริ่มต้นที่ 3,000 ครับมาได้ตลอดนะฮะใช้เสียแม็กมาลื้อเองเลยใช่ฮะจับมันก็อย่างที่บอกคือร้านเราช่างเราก็ลื้อได้แหละแต่ว่าวันนี้ให้เจ้าสำนักเข้ามาลื้อหน่อยที่แม็กมาทุกข้างจะเปลี่ยนราคาประมาณเท่าไหร่เราทำเขาคิดเท่าไหร่วะร้านทุกข้างที่แม็กแปดประมาณ800แต่ว่าเม็ดต้องเอามาเองนะเพราะว่าเม็ดที่เรามีมันเป็นเม็ดแต่งแปดร้อยก็ถูกกว่าที่อื่นแล้วล่ะจริงๆเพราะว่าทีแม็กเวลาลื้อทีโอ้โหแม่เจ้าลื้ออย่างกับจะลื้อทั้งเครื่องตอนนี้ก็เริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับกับเต็มบริเวณด้านหน้านะฮะในขนาดเดียวกันด้านหลังผมก็มีการเปลี่ยนอาร์มนะครับขึ้นเยี่ยมเราต้องเปลี่ยนนี้ด้วยเว้ยเปลี่ยนโชคด้วยโชคมีแล้วใช่เรามาจับโชคกันไหมสิบสิบสี่ถูกป่ะสิบสี่สิบสี่ได้เดี๋ยวเราสองคนมาถอดโชคกันแกของเรื่องผมไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูเราจะถอดโชคคันนี้เราจะเน้นเตี้ยแป๊กเราก็เลยจะใช้โชคที่มันเตี้ยแป๊กตัวนี้ใช้คุดคุ้มค่าตัวแดกเบาเบาแบบโคตรเบาเบามากเบามากๆทำอะไรตัวนี้นะครับก็จะเอามาใส่กับคันนี้โอเคไหมดูแล้วไม่ตรงเฟี้ยวฟ้าวนะฮะเอานี่มาลองก็จะเตี้ยกว่าเดิมมหาศาลเดี๋ยวให้ดูโชคเดิมนี่โชคเดิมโชคซิ่งเราใส่ไปนี่คือพยายามขยับความยาวของหูมาแล้วนะประมาณนิ้วกระพี้มีเหรอนิ้วหนึ่งอ่ะโหดชิบหายเลยนิ้วนิดประมาณนี้กระพี้เนี่ยนะครับเฟี้ยวแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบากว่าของเดิมเยอะมากไอ้ผิดข้างไอ้นี่รูเนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะข้างนี้ข้างขวาอ่ะข้างขวาเพราะว่าพิกเกอร์ YSS ต้องอยู่ข้างนอกเสมอโอเคนั่นแหละถูกต้องนี่เดี๋ยวลองดูข้างนี้ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนเดี๋ยวลองดูอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้างเอากลับยาวหนึ่ง
ต่เดี๋ยวพอเราถอดอันนี้ออกไปปั๊บต้องยกแล้วล่ะมาตั้งจีพีเอสไอ้นะตั้งจีพีเอสได้มาถอดอันนี้เลยดีกว่าปะเพราะว่าชิ้นนี้เดี๋ยวเราเอาขารองได้เอาไงคลิปเดิมมั้งเอาขารองดีหรือเอาโชครองดีวะเอาขารองนะเพื่อนไปโอเคกลัวกระเด้งน็อตเนิร์ดช่างมันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่ทีเดียวเฮ้ยอุตส่าห์ลองนะได้ป่ะได้ป่ะใส่โชคเลยไม่ต้องยกใส่โชคกันนะใส่โชคเลยอึ๊บซึบใส่หัวก่อนแล้วเดี๋ยวยกทีเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงใส่ค้ำไว้ก่อนยิงก่อนเลยโอเคป่ะยกใส่อีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวอีกนิดเดียวนิดเดียวโอเคพอปังได้แล้วยิงขาวมาเคลียร์ปึ๊บโอเคจบไปเตี้ยแป๊กบอกเลยเตี้ยแป๊กยังดึงของแม่งเฟี้ยวเปล่าเฟี้ยวเปล่าของดึงไปเนี่ยน้ำหนักแม่งคนละเรื่องเลยขนาดชกเดิมไม่มีซับแท้งนะครับยังเบากว่าอันนี้แบบเอ้ยยังหนักกว่าอันนี้มหาศาลน่าจะประมาณเกือบเท่าหนึ่งอะแล้วก็ความยาวนี่หายห่วง2เกือบ2นิ้วอะเตี้ยลงนะหมายถึงว่าข้างหลังเตี้ยลงแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะกดลงประมาณ2นิ้วเหมือนกันในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวอาร์มสวิงอาร์มหลังของคามูอินะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่มันจะหมดคุมโทนที่บอกก็คือโทนสีดำเอาหน้าเปลี่ยนใช้ล่างนะได้อยู่4ต้องถอดดิเดี๋ยวมันเอาคาร์บอนแม่งน็อตเอาไว้ก่อนได้หมายถึงว่าความสวยความงามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปรถหน้าไล่รถเทอันนี้มันมีคาร์บอนย้ายไปใส่คาร์บอนแล้วอันนี้เป็นของเดิมนะเฟี้ยวฟ้าวอันนี้ก็คือชุดสาย ABS แต่ว่าตอนนี้เราใส่อาร์มไปก่อนเฮ้ยพี่รู้แล้วเว้ยเรายังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนจานใช่ป่ะยังไม่ได้เปลี่ยนจานลืมเออด้านหลังเปลี่ยนก่อนไอ้ปั๊มหลังช่างมันไม่เป็นไรแต่เราต้องเปลี่ยนจานก่อนโอเคเอาออกก่อนโอเคกึบกึบกึบจานเมื่อกี้ไว้ไหนวะนู่นจานอยู่นี่โอ้หยิบจานหลังให้หน่อยเด็กเดี๋ยวเปลี่ยนจานหลังแป๊บโอเคครับแล้วก็ต้องเอา6เหลี่ยมเบอร์6มาใส่ถอดก็จะเปลี่ยนแล้วก็เอาไปก่อนจานตัวนี้จานหลังจะเป็นจานที่ใหญ่กว่าเดิมของเดิมมัน240มิลอันนี้จะเป็นจานขนาด256มิลที่รองรับกับตัวของสวิงอาร์มพอดีล้อใส่ของอะไรสั่งไปแล้วครับล้อกำลังมาอยู่ล้อจะเป็นล้อของคันนี้นะจะเป็นล้อ MFZ MFZ เนี่ยจะเป็นล้อเหมือนกับคันเหลืองนี่เลยคันเหลืองจะเป็นล้อแบบอันเนี้ยแต่ว่าผมจะไม่ใช้เป็นสีทองหรือสีแบบปิ๊ดๆเหมือนกับชาวบ้านเขาเพราะว่าคันนี้ผมต้องการที่จะใช้เป็นสีโทนขาวดำซึ่ง MFZ จะมีล้อเขาเรียกว่าเป็นสีแบบทำนองแบบฮาร์ดโครมนะครับก็คือแบบสีเทาๆคมๆหน่อยแต่ลายเนี่ยจะเป็นลายนี้อย่างแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันซึ่งล้อเดี๋ยวก็คงจะมาประมาณสักวัน2วันนี่แหละนะครับสั่งไปละน้องตูน MFZ นะครับรับทราบแล้วตอนนี้ล้อ MFZ ก็ราคาแรงอยู่นะราคาแรงเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาของเดิมออกเกือบ40,000นะแต่ก็โอเคครับตามคุณภาพเพราะว่า
เท่าที่ลองมาก็ถือว่าเป็นล้อที่แจ๋วมากๆเลยสำหรับการใส่ฟอร์ซ่าแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็สีมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาเข้ามาเต็มที่เลยน่าจะประมาณ10คู่เองนะฮะแล้วก็มีเจ้าของกันหมดแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ของผมเนี่ยสีโครมไม่น่ามีใครมีแล้วก็ไม่น่ามีใครใช้ด้วยหรือมาเป็นชิ้นๆตอนนี้เป็นงานฟูคาร์บอนครึ่งลำแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วเพื่อนๆมีคำถามแล้วก็ถามได้นะครับดอกหักติดจานไปแล้วไม่เป็นไรครับดอกเรามีเยอะรถใหม่ฮะรถคันนี้เพิ่งจะ13เอาออกได้ป่ะออกได้ครับโอเคเมื่อกี้ดอกหักนั่นดอกอะไรวะดอกเบอร์6บล็อกเราเหรอแต่เอาออกกันนะฮะเรียบร้อยเรามีสแปร์เยอะฮะไม่ต้องห่วงฮะเปลี่ยนจานเอาจานของชุดนี้เกสเอาคัตเตอร์มันนะคัตเตอร์โอเคกลิ่นไปคาร์บอนทั้งคันให้ถ่ายถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์วันนั้นที่แม็กไลฟ์แล้วอ่ะกำลังจะบอกเลยบอกจำได้ใครทายถูกนี่ถือว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณแม็กเฟียสจริงๆนะครับไล่ข้าง ADB 150เหรอครับมันต้องถามว่าต้องการสเต็ปประมาณไหนรถเดิมๆวิ่งมาไม่เท่าไหร่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือยังอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันแต่ว่าราคาเริ่มต้นของ ADB 150อยู่ประมาณ 1,500 ครับเอาล่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับขออนุญาตแกะแผ่นยางแผ่นยางโอเคต้องบอกพี่ตู่เนี่ยต้องบอกพี่ตู่เขาเรื่องไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยดูดิทุกคันเลยเวลาแกะเนี่ยมันกาวให้เหนียวจัดเห็นไหมเป็นชิ้นๆเลยเราต้องมานั่งเอาแอลกอฮอล์มานั่งลูบออกถูกป่ะนะฮะเอาเวิร์ดฉีดก็ออกไม่เป็นไรใส่ไปก่อนจาน267น่าจะเป็นการประกอบที่เร็วที่สุดแล้วเพราะตอนนี้กำลังเต็มที่กับรถคันนี้อยู่ครับ New Forza 3.0 รถซิงค์ฮะเล่นดอกขาดไป1ดอกABS อันนี้จะเป็นจานขนาด256จะมีจาน240 245 256 267นะครับแม่แรงเจ๊แม่แรงแกะชกเดี๋ยวใส่ล้อกันไหมมันเป็นไรแกะชกไปด้วยใส่ล้อไปด้วยทันอยู่จานดิสยังไม่สึกเลยนะฮะกิบกิบมาใส่ล้อแป๊บฮะยังไม่ได้เบรกเลยใช่ยังไม่มีรอยเลยหามากเลยแล้วเนี่ยพอเอามาถอมาปั๊บใครได้ประโยชน์รู้ป่ะลูกค้าผมเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยจะมาเจอพวกจานมือสองของผมเนี่ยคือสภาพไม่เกิน50โลหรอกผมขายใบหนึ่ง500 600คุ้มเปลี่ยนบูทบูทอะไรวะบูทล้อหลังบูทล้อหลังไอ้บูทกันสั่นน่ะเหรอใช่ไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนล้อทุกอย่างจบถ้าเป็นล้อแต่งไม่ต้องเปลี่ยนบูทกันสั่นได้เดี๋ยวล้อรอก่อนเดี๋ยวรอใครจะล้อก็ไม่รู้แต่เราจะล้อโหยสวยว่ะเนี่ยไฟออกเลยแกะของออกแกะของออกไฟตอนนี้แม็กเริ่มเหงื่อตกเจองานรีบเข้าไปสบายเออวันนี้
เอ้ยเอาน้ำให้ลูกพี่เขากินหน่อยเด้น้ำในตู้เราอ่ะเออมีน้ำอุดหนุนหน่อยเฟียสมีลายเซ็นสีอะไรบ้างสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีอะไรอีกชมพูแดงชมพูแดงม่วงบีโบโหแม่งคนหลากสีเลยเรนโบว์มีหมดแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ศรัทธาเฮ้ยหวยออกวันไหนวะวันนี้นี่ว่ะใช่ป่ะ28แล้วพี่ข้างล่าง28เหรอรถคันนี้เบอร์อะไรวะ804มีอะไรโดนเปล่าโดนแขกนี่สวยแล้วนี่ๆๆมาดูงามมั้ยชุดหลังนี่ถามรถอะไรครับคุณพ่อรถมอเตอร์ไซค์ครับ Forza ครับ New Forza 350รถซิงค์ตัวใหม่ครับตัวจอ TFT อ่ะครับเฟียวมาเอามาเพิ่งออกเมื่อเช้าเองดูอาร์มเลยโคตรสวยเลยอันนี้จะเป็นอาร์มสีทูโทนนะฮะของใช้เรื่องแรงคามูอิอย่างที่บอกคันนี้จะเน้นความดำความขาวกริบกริบโอเคมายังมีที่ต้องใส่อีกอะไรอีกบางคนหน้าแต่เราต้องทำโชว์ก่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่ดูละเปิดกองก่อนเลยเราจะเปิดกองไว้ก่อนเลยรอเลยเพราะกองเดิมเราจะไม่ใช้ละหรือถอดเราต้องการความเฟี้ยวความเพียวคันนี้น่าจะเป็นลิ้นตั้งแน่นอนนะครับก็เลยถอดตอนนี้ทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ว่าได้เป็นรถซิงค์หมดครับตัวธรรมดาไม่มีแล้วครับรถซิงค์อยู่ 183,000 หรือ 2,000 วะ 182,000 หรือ 183,000 183,000 มั้งไหนดูบินพี่หน่อยวะบินเมื่อเช้าอ่ะหาบินก่อน183,000ฮะจำไม่ได้จ่ายตังค์ไปยังจำไม่ได้เลยบินฟ้ามาเลยนี่ 183,000 บาทครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก 2,500 บาทนะฮะนี่ฮะบินเงินสดจาก World Speed สีชมพูป่ะเนี่ยยังทายถูกสีชมพูโดยทาง World Speed ออกให้นะครับ 183,000 บาทนะครับเรียบร้อยพร้อมพรบ.ครบทันคันนี้รถแท้ๆนะฮะจ่ายเองโดยบริษัทจอนไรเดอร์นะครับปึบอันนี้กำลังจะเตรียมตัวให้มันกระหล่องที่สุดก็คือถอดกลองออกนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกแนวสมัยนิยมของคนแต่งฟอร์ซ่าอยู่แล้วนะครับก็คือไม่มีกลองยิงสดขึ้นบนพี่ครับถามเรื่องคุณภาพยี่ห้อคามูอิหน่อยดีครับคือยี่ห้อนี้การันตีได้ว่างานผิดเพี้ยนน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องสีเสือเรื่องของชิ้นงานสวยน้ำหนักดีคนทานอาจจะราคาแรงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแต่ว่าผมว่ามันจบอ่ะมันไม่ต้องมานั่งแก้เพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าไปซื้อของถูกมาตัวอย่างละกันขาจับปั๊มเบรกเนี่ยไปซื้อของไม่ดีมาปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าใส่ไปปั๊บตัวของเบรกติดเบรกฝืดสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวขาที่มันได้คุณภาพฉะนั้นเปลี่ยนคนเดียวจบไปเลยนะครับง่ายๆจอถ่ายทอดสดอะไรครับถ่ายทอดสด New Forza 350รถซิงค์ครับผมใหม่ๆกิ๊บๆๆครับคุณสดแบบไหนสะอาดครับกองเดิมสิครับกองเดิมสะอาดกว่าอยู่แล้วครับกองเดิมนี่คือกองแบบสนิทเลยนะฮะใครที่ถามมาเรื่องกลองนะฮะแต่การที่จะเปลี่ยนเป็นกลองแต่งกลองซิ่งก็ทำให้รถนั้นสามารถที่จะรับในเรื่องของอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้เร็วขึ้นดีขึ้นรถก็จะแรงขึ้นนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกองซิ่งเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเลยอย่างตอนนี้เนี่ยที่มีที่ร้านก็เฟล็กขายดีมากเพราะว่าราคาถูก980บาทเองเนาะของ Forza มีเลยนะครับ Forza ADV Giorno Elite อะไรพวกนี้มีหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นกองที่แจ๋วมากนะฮะแล้วก็ฝากหน่อยฮะฝากหน่อยนี่ขวดเล็กผมยังมีอยู่นะฮะ150บาทเอง159ฮะ159แว็กนะครับเงาวับวับตัวขวดใหญ่219บาทนะครับแว็กพ่นเงาน้ำออกไปเลยไม่ต้องแบบว่าเช็ดอะไรมากมายครับลงไปปั๊บเกาะติดหนึบหนับอยู่ยาวๆ7วันเงาๆแน่นอนโดนฝนก็เอาอยู่นะฮะตอนนี้จะหมดแล้วล็อตใหม่ยังไม่มาเลยล็อตนี้เหลือแค่ไม่ถึง50ขวดแล้วขายดีแต่ไม่ค่อยได้ลงโพสต์แล้วเพราะว่าพอมันจะหมดปั๊บรู้สึกกลัวๆเดี๋ยวลงโพสต์ปั๊บมันหมดก่อนนะครับเอาแล้วครับกลองเอาออกแล้วครับโล่งๆแล้วครับแหมโล่งๆใสๆกิ๊กๆอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยฮะไปกองแล้วเดี๋ยวรอลิ้นตั้งกันต่อไปเสร็จไปอีก1จุดในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็จะทำอะไรต่อวะปึ๊บ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 ทำอะไรถ่ายท่อปะจันหน้าเออนี่วางกันพอปะจันหน้าไปเนยยิงจันหน้าเลยโชว์น็อตขาดอีกสักตัวดิ เมื่อกี้ยิงไปตัวบล็อกหลุดขาดกระจายอันนี้ก็เป็นของคาร์บูอิดเช่นกันจะเป็นจานขนาด300มิลลิเมตรนะครับใหญ่กว่าเดิมครับเพราะว่าตัวภาพเรามีการเปลี่ยนกระบอกเพื่อที่จะใส่ตัวของปั๊มเป็นปั๊มเลเดนเมาส์สบายๆกรีดกรีดไม่ได้อยู่ข้างหลังใส่เลยไฟในขนาดเดียวกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆคงจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมไฟหน้าถึงต้องลื้อวะคืองี้มันจะมีชิ้นล่างด้วยแล้วก็ไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟซิ่งที่มีรีโมทเนาะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ซึ่งตอนนี้โหลดแอปมาแล้วล่ะเดี๋ยวรอแค่พอใส่ไฟปั๊บสีมาเลยเฟี้ยวฟ้าวเลยรวดเร็วทันใจเอาวางมาใส่เข้าไปกำลังมองอีกอะไรต่อวะเนี่ยปึ๊บ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 ล้อยังไม่มาครับต้องรอเสียดายถ้าเกิดวันนี้ล้อมาวันนี้ก็ใส่เปลี่ยนเสร็จสับเลยไหนเอาน้ำยางยังเป็นยางเดิมอยู่เลยยังไม่มียางใส่เลยยังไม่รู้เลยว่าคันนี้จะใส่ยางอะไรโคตรเฟี้ยวโอ้โหดูบางโคลนคันนี้จะเล่นแบบแนวเรียบหรูดูดีสวยมากสวยมากขาวดำขาวดำล้วนๆนะครับณขนาดนี้โชคหน้ากำลังเอาไปนั่นไปโหลดอยู่ฮะอยู่ข้างนอกกำลังโหลดอยู่นะฮะรอแป๊บนึงอย่างนี้ใกล้ใกล้หมดยังแม็กครับพี่ใกล้หมดยังอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วพอที่เหลือมันแค่ชุดมงคลท้ายโอเคไม่ได้ยากอะไรแล้วปึ๊บเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างก็คือเอาล้อออกมาเดี๋ยวให้เด็กเอาใส่ไฟได้ใส่ไฟก่อนไหมเอาล้อออกเลยเอาล้อออกมาเดี๋ยวเขาจะใส่ไฟละใส่ไฟโชว์ละไฟอยู่ในถังไอ้น็อตอยู่ในถังครับผมน็อตนี่มาเป็นกองเลยนะไอ้ไฟซิ่งเราขายเท่าไหร่วะ 4,500 ป่ะสับอยู่ 4,000 นี่ 4,000 ใช่ไหมใช่ครับ
ก็คือเป็นไฟซิ่งที่สามารถจะเปลี่ยนสีได้มีไฟเลี้ยงในตัวแล้วก็ไฟจะมีลูกเล่นด้วยเปิดในแอปพลิเคชันได้อันนี้มีอยู่น่าจะ200กว่าโหมดนี่200กว่าโหมดโหดมากคืออยากจะเปลี่ยนสีไฟก็กดที่มือถือได้เลยใช่ครับพี่เพราะว่าพี่โหลดแอปมาแล้วเรียบร้อยสับอยู่ 4,000 นะครับแต่ต้องดูโครมด้วยนะครับว่าโครมต้องเป็นโครมใหม่นะใช่ครับเพราะอันนี้ก็เราก็รู้ๆกันอยู่ของเราใหม่แน่นอนใช่ถ้าไม่ใหม่ก็คือต้องถอดมาทำอ๋อแต่สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่มีปัญหาเพราะว่าถอดมาทำโอเคถอดมาทำคือเอาโครมของเขานั่นแหละมาทำแทนก็มาถึงก็อีกวันนึงส่งกลับเลยโอ้ยก็เร็วเนาะวันเดียวครับอืมเรามีหลังๆเรามีทีมงานจ้ะชุดเดิมแหละที่พี่จอนเคยไปไลฟ์จำได้ชุดเดิมก็ยังทำให้เราอยู่โอเคใช่ก็อยู่ที่ค่าตัวอยู่ที่ 4,000 สับนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนนี้พอถ้าสั่งถ้าซื้ออย่างเงี้ยต้องมาสั่งจองเพราะตอนนี้ที่มาเลเดียดเพราะเปิดตัวพอซ่าตัวใหม่อืมอิมพอร์ตกันเข้าไปเยอะเหรอตอนนี้ถ้าของขาดเนี่ยไม่ใช่ทำไม่ทันนะพี่ของมาเลพี่มาเลมาตัดไปใช่สั่งที5ชุด10ชุดโอ้เพราะตอนนี้เขาเป็นไม่ได้เชนเป็นตัวเดียวเราแล้วบอดี้เป็นตัวเดียวเราฉะนั้นของเขาก็คือเป็น TFT เหมือนเราเลยยังไม่เป็น TFT พี่แต่ไปเป็นอ๋อเป็นโฉมหน้านี้เป็นโฉม30แล้วโอเคพอเป็นโฉมนี้ปั๊บเขาก็เลยรีบแต่งกันเลยใช่พี่ของก็เลยเริ่มขาดใช่ครับแสดงว่าเขาก็ยังล้าหลังเราอยู่ดิใช่ไหมเพราะของเราเป็น TFT แล้ว Honda เขาจะช้ากว่าเราไม่เหมือนยามาฮ่าของเขาจะยามาฮ่าเขาจะก่อนโอเคใช่เราก็จะได้ใหม่ที่สุดในโลกว่างั้นดีกว่านี่งาเดี๋ยวพี่ขอดูแอปเด้โชว์ให้โชว์มันมีแอปเว้ยเมื่อกี้โหลดมาแล้วแล้วยังไงวะเชื่อมต่อ LED นี่ของพี่เป็น iPhone ใช่ไหมใช่ iPhone กดเน็ตเข้าไปเลย Experience Now ใช่ครับแล้วก็บวกไม่ใช่บวกนี่ก่อนใช่อ่ะไหนละหายไปแล้วนี่รีเฟรชLED DMX อันนี้เดี๋ยวรอมันแป๊บนึงฮะอันนี้ก็ได้แล้วเฮ้ยไฮโซเปล่านี่ใกล้ๆหน่อยจะเปลี่ยนสีอ่ะนี่สีอะไรวะอ๋ออ๋อใช่ได้ไหมเอาต่างจังหวัดกลัวว่าตำรวจกลัวตำรวจเล่นแล้วก็จะเป็นสีขาวสีขาวได้ใช่ก็เป็นควันปกติทึมๆได้นี่ต้องการสีฟ้าวสีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้แล้วที่มันวิ่งวิ่งเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดอ๋อเป็นโหมดใช่ครับจะเป็นโหมดให้เราโอ้โหเยอะจัดใช่แต่ว่าถ้าเป็น iPhone เนี่ยถ้าเราตั้งข้อความต้องค่ามือถือเป็นภาษาไทยแอปก็จะเป็นภาษาไทยให้เราฮะเราจะมีอ่านไม่เป็นไรเราภาษาฝรั่งอยู่แล้วเราพูดไทยไม่รู้เรื่องพูดฝรั่งไม่ได้เลยโอ้โหเฟี้ยวอ่ะที่เมื่อกี้แม็กบอกคือมีประมาณ200โหมดใช่ครับพี่อยู่นะเล่นทั้งคืนเลยเล่นทั้งคืนแบตหมดแบตหมดนี่นะอยู่ที่ 4,000 บาทนะสับโคมเดิมสภาพกิ๊บๆนะครับให้ดูกันนะประมาณนี้อันนี้ไฟเลี้ยวโอเคอันนี้มันจะไวหน่อยเพราะเราไม่ได้ใส่ไฟท้ายระบบมันไม่ครบอืมๆใช่ไฟคิ้วเหรอใช่อยากคิ้วส่งซิกอ๋อฟาวตามนั้นแหละพอละเปลืองเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดใช่รถใหม่ตอบต่อเสร็จอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟซิ่งนะครับที่มีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟสีในตัวนะฮะตอนนี้รออะไรต่อเดี๋ยวผมประกอบหัวเลยหัวเสร็จเลยประกอบหัวได้เลยใช่ไหมใช่ครับหัวชิ้นส่วนหัวเรามีวะครบเด็ดเดี๋ยวช่างผมตามช่างมาแล้วตามช่างมาแล้วไม่เป็นผมไม่ถนัดเครื่องมือไงเครื่องมือเราไม่ได้ใช้หูใครโครงผมใช้แบบนี้โอเคอันนี้มันง่ายกว่าเข้าใจถนัดช่างผมมีเครื่องมืออย่างเดียวผมไม่ถนัดเครื่องมือนี่มาแบบว่าเป็นขาวดำเลยนะคันนี้ครบๆซึ่งแน่นอนคันนี้ก็จะใส่หน้าซิ่งด้วยนะครับเราจะไม่ใช้หน้าลุงนะฮะเป็นหน้าซิ่งสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีคนถามว่ากางเกงพี่แม็กกี่บาทครับใครมันปวดอันนี้มันถามจริงๆหรือว่าถามบนตีนวะ
มันกวนตีนให้ทำกวนตีนมันกวนเขาเรียกว่าแฟนคลับเยอะก็ถางเยอะพวกกันไม่มีคนอื่นเออละแล้วเดี๋ยวมีเขาเรียกว่าโปรแกรมไปล่อนอะไรกลางคืนวันไหนอีกหลักๆกลางคืนยังไม่ได้ไปเลยร้านโจก็ยังไม่ได้ไปฝนตกนี่ก็ว่าอยู่คราวที่แล้วบอกว่าจะไปฝนตกเออไม่ดูคืนนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้อ่ะโอเคไม่สุกก็เสาร์ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นเจียโน่ซะส่วนใหญ่โอเคเพราะว่าพอซ่าเข้าดังอ่ะฮะออกลำบากตอนนี้มันมีต้องระวังกันในช่วงนี้จับท่ออ๋อท่อดังใช่พี่แล้วเจียโน่ท่อไม่ดังเหรอวะท่อไม่ดังเจียโน่ไม่เกินนี่เจียโน่เบามากโอเคก็คือขี่เจียโน่ไปเจอกันได้ติดตามกันได้ที่เพจของ Fiat Hypercarbon ใช่ครับปกติก็คือเราก็ขี่ไปเที่ยวไปกินนู่นกินนี่นะไม่ได้ไปซิ่งนะใช่ครับพี่แก๊งนี้เขาไม่มีซิ่งกินนมกินนมชมวิวถ่ายรูปแล้วก็มีทีมตากล้องทีมตากล้องทีมตากล้องวิดีโอใช่ครับถ่ายไปหล่อๆไปเดี๋ยวว่างๆถ้ามีเวลาจริงๆเดี๋ยวพี่ไปด้วยยินดีครับพี่เอาผมหาของก่อนเราจะได้ไปซ่ากันพี่แม็กหล่อเหมือนณเดชน์มากครับไม่ใช่แล้วเดินไปดูแล้วเดินไปดูแล้วหาล่ะชุดพี่จอนแจ๋วกว่าครับถือขวดด้วยใช่เลยพี่จริงๆชุดผมเนี่ยผมแต่งวันนี้ผมเป็นทีมมาริโอครับไม่ใช่มาริโอเมาเลอร์นะฮะเป็นซูเปอร์มาริโอฮะโดดเก็บเห็ดใช่ไหมมีหมวกอีกใบนึงใช่เลยนะชุดมาริโอหล่อแล้วอะนี่ชิ้นที่เราบอกกันนี่ชิ้นแบบพระเอกพระเอกเลยซึ่งยังไม่มีใครมีแน่นอนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่2ของร้าน Fiat เพราะว่าชิ้นแรกเนี่ยอยู่กับรถที่ร้านไปแล้วอันนี้คือชิ้นที่2ที่เราจะเอามาใส่คันนี้มันเป็นกรอบที่ไม่ใช่ของเดิมนะครับเพราะว่าพอเป็นของ TFT ปั๊บไม่มีมีแค่ไอ้นี่เหมือนเดิมมั้ยอันนี้เหมือนเดิมมั้ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนใช่คือไม่เหมือนเลยต้องเป็นของมันเลยใช่ครับประมาณนี้นะฮะมันก็เปลี่ยนจุดนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวก็ต้องถอดอันนี้ใส่ใช่ครับพี่โอเคครับประมาณนี้นะฮะชุดครอบ TFT นะฮะเสื้อข้างหน้าแบบเหมือนข้างหน้าคล้ายกันเฉยแต่ด้านในด้านหลังไม่เหมือนกันเลยคือแค่คล้ายด้านบนใช่ครับแต่ด้านในไม่คนละไส้เลยใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอันนี้แหละอ๋อใส่ของเข้าไปโอเคมาลุยต่อมันเว้ยวันนี้แบบว่าสดๆในแนวทางของการทำสวยบ้างนะฮะเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกกล่องดีเลย์น่าจะดีกว่าเดิมเพราะของเดิมมันมีปัญหานิดหน่อยควบคุมใหม่ชุดนี้คือกล่องใหม่ว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นดีเลย์ดีเลย์ควบคุมไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรพวกนี้ปกติมันอยู่ข้างหน้าเป็นตัวอันนี้คือเป็นกล่องชุดใหญ่ที่เป็นรวมหมดเลยไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายใช่ครับน่าจะตัวเดียวกันก็เป็นอะไหล่ใหม่ว่างั้นดีกว่าใช่ครับ1ตัวกล่องดีเลย์แล้วก็ขานี้เหมือนเดิมมั้ยไม่เหมือนครับขานี้ก็ต้องเบิกใหม่ใช่ครับขายึดก็ต้องเบิกใหม่นะครับใช้ของเดิมไม่ได้หน้าจอ TFT ไม่เหมือนเดิมตัวครอบเรือนไม้ไม่เหมือนเดิมใช่มั้ยใช่ครับตัวสวิตช์ก็ไม่เหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็หนักที่สุดก็คือชุดสายไฟใช่ครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ราคาไม่หนักหรือหนักราคาไม่หนักหรือหนักนี่แหละที่เราจะได้เห็นกันว่า Forza 30 รถซิงค์ตัวใหม่มันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสวยงามอยู่สวยงามอยู่น้องแพนด้าผมจะเป็นยังไงบ้างเนาะชกหน้ากายยังกายอะไรฮะโอเคสวยว่ะเอานี้ให้เขาหน่อยตอนนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรขัดๆตาอยู่ชิ้นนึงว่ะลิ้นมันขัดตาอยู่ชิ้นนึงเว้ยหรือว่าจริงๆเก็บไว้ได้วะเพราะว่าตัวชกหลังมันเป็นสีบอลอยู่สีเงินอยู่มันคือพักเท้าถ้าพักเท้าเปลี่ยนดำกับพักเท้าเป็นบอลให้มันแตกกับชกหลังบอลยังไงดิฮะพักเท้าต้องดำเหรอร้านอยู่หน้านิวาส61ครับอยู่ใน
นักนิวาสเลยครับนักนิวาสก็คืออยู่ในถนนลาดพร้าว71ครับเอ็กแม็กเปลี่ยนคาร์บอนนานไหมก็นานครับก็เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่ไลฟ์สดนะฮะก็ยังเปลี่ยนตั้งแต่กี่โมงวะเราเปิดไลฟ์ตั้งแต่กี่โมง4โมงเนาะเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยกำลังเปลี่ยนอยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาแล้วแบบเปลี่ยนชิ้นนิดชิดหน่อยไม่ได้มีอะไรเยอะก็แป๊บเดียวครับแต่คันนี้มันคือฟูลคาร์บอนไงมันเปลี่ยนชุดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นรถโชว์ด้วยนะครับเปลี่ยนชกหลังของ YSS ครับเป็นตัวแดร็กครับเป็นตัวแดร็กที่ไม่ค่อยมีคนใส่แต่ผมใส่แล้วผมก็ใส่มาหลายคันแล้วเนี่ยคันนี้ก็ใส่นี่ให้ดูนี่คันเหลืองนี่ก็ใส่แล้วก็ขี่ไปนู่นไปนี่เยอะมากคันนี้ล่าสุดที่โดนตำรวจจับไงที่นครสวรรค์นะฮะก็เนี่ยก็ใส่โชคตัวนี้ไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถูกด้วยตัวนึงคู่นึงประมาณ 7,900 มั้งนะครับก็เอามาใส่คันนี้เหมือนกันมันจะได้ความเตี้ยฮะเพราะคันนี้จะกดเตี้ยๆเพื่อจะให้มันรูลมที่สุดอันนี้ถอดชิ้นส่วนไปแล้วมีอะไรต้องแงะไปเพราะว่าชุดเปลือกสีเนี่ยเราก็ต้องทำการถอดแล้วก็สับไปให้กับคันต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากว่ารถมันก็จะเป็นรถใหม่อยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องของการสับคันนี้วิ่งมาก็เห็นอยู่เนาะมาจากบัวสปีดมานี่น่าจะประมาณไม่ถึง15โลมั้งซิงซิงเลยฮะมันเป็นคาร์บอนหมดเลยสวยงามอยู่สวยงามอยู่อันไหนไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ประกอบปกติเลยฮะสวัสดีช่างเข้มครับสวัสดีช่างเข้มนะครับโอ้หน้าสวยว่ะกรอบได้เปล่านี่คือตัวปลั๊กจอ TFT ใหม่ฮะยิงข้างนี้ดิโอเคน่าเอาขายืดออกมาแล้วขาลองเขาก็ทำออกแบบมาดูดีเนาะกันน้ำดีเนาะหลบในครอบนี่กึบกึบสวยงามเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นหน้าซิ่งแล้วนะครับพี่น้องซึ่งจริงๆวงการหน้าซิ่งของ Forza ก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นเจ้าแรกเลยนะใช่ครับที่มาทำกันอย่างนี้เนาะใช่ตั้งแต่ตอนนู้นน่ะคันดำคันดำใช่ครับ24ชั่วโมงกัน24ชั่วโมงแน่นอนโคตรโหดแล้วพอหน้าซิ่งของ Fiat โผล่มาปั๊บตอนนี้แหละครับก๊อปปี้กันบานเลยไม่บอกสิแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันกินโอเคเอาแล้วครับสีขาวมาแล้วครับสีขาวที่หลายๆคนถามว่ามันคือสีเทาหรือเปล่าส่องไฟให้ดูนะฮะว่ามันคือสีขาวอันนี้มันอยู่ที่มืดฮะมันก็เลยดูแบบมืดๆหน่อยแต่เย็นๆอ่ะเอาไปคันด้าผมหลุดได้ฮะลอยได้เรียบร้อยหล่อแล้วหล่อป่าวหล่อป่าวหลังเริ่มเห็นความหล่อแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับชุดเฟืองซึ่งถ้าเป็นสายแบบรถสนามจริงๆชุดนี้เขาจะถอดออกเลยนะพอเขาถือว่ามันหนักอะไรนะจานคามูอีอยู่หน้าอยู่ 4,000 หลังอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทใกล้สวยแล้วใกล้สวยแล้วเดี๋ยวใส่โชคอีกอย่างนึงจะสวยแบบนี้ยังเดี๋ยวรอประกบครอบตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตัวของหน้าจอรถซิงค์ที่เป็น TFT อ่ะมันจะดูเฟี้ยวฟ้าวมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกชิ้นของ Forza นะครับณขนาดนี้มีแต่บางชิ้นจะไม่มีเพราะมันขาดตลาดนะฮะแต่ชิ้นหลักๆน่าจะมีอยู่เนาะแต่ว่าหน้าซิงค์รู้สึกขาดตรงนี้ใช่ป่ะหน้าซิงค์ขาดอยู่มีเครื่องมือเปลี่ยนอะไรใส่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิโอโน่มีทุกชิ้นแน่นอนแล้วสวยด้วยนะครับงานเฟียสถ้าไม่เชื่อก็ลองรีเพย์กลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นได้จะมีโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นงานของจิโอโน่ล้วนๆตั้งแต่ตัวครอบหน้าตัวครอบไฟครอบเรือนไม้ตัวฝาถังน้ำมันตัวกันหม้อน้ำตัวอะไรวะถอยเสียนะครับมีหมดราคาก็สมเหตุสมผลครับมาได้นะครับตอนนี้ผมเอาพวกงานคาร์บอนเข้ามาปล่อยที่นี่แล้วนะครับใครที่เล่นจิโอโน่อยู่ก็ว่างๆก็มาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะพี่จอยเหมือนอ้วนขึ้นนะครับกินแซ่บใช่ไหมครับช่วงนี้มันบวมด้วยนี่ครับมันบวมด้วยเลนส์วายครับมาตรงๆอ่ะอ้วนตรงไหนไม่อ้วนหรอกอ้วนอ่ะอ้วนเขาอ้วนเมียมาบอกว่าอ้วนผมต้องเชื่อเมียครับเมียมาบอกอ้วนอ้วนยอมรับอ้วนใช่ไหมเคสเราอ้วนนะ มันเลนส์วายมันเฉียงออกมันก็ดูบวมๆใช่ไหมแม็กใช่หนัก60เอง แต่เมียบอกว่าอ้วนโอเคเมียบอกก็เรื่องจบเชื่อเมียดีที่สุดเชื่อเมียดีที่สุดอ๋อนี่กริบกริบหน่อยกริบกริบนี่หล่นลงมาอมีปรับเป็นเปล่าส่วนมากจะปรับไม่เป็นไปดูไลฟ์ผมดิปรับให้ดูเลยก็ได้นะเอาหลอดมาหลุดล่างปึ๊บ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 นี่ไงใส่ไม่ได้หลุดลางเนี่ยว่าใส่ไม่ได้นะสวยงามตามท้องเรื่องกำลังใส่ประกอบหัวหน้าซิ่งโชคมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันเตี้ยแค่นั้นเองเหรอวะ2นิ้วนี่ครับ2นิ้วครับเพื่อนๆอย่างที่บอกคันนี้คือคุมธีมสีขาวดำนะฮะเป็นตัวกระบอกโชคของคาโมอิครับเป็นสีดำเทาแล้วก็ใส่ชุดโหลดของที่ร้านเรียบร้อยอันนี้จะเตี้ยลงไปอีก2นิ้วไม่ได้ตัดแกนนะครับอันนี้คือใช้ชุดโหลดในไม่เคยติดไม่เคยปักในขนาดเดียวกันกำลังใส่ตูดด้านหลังอยู่โอ้โหถือว่าเร็วนะเนี่ยปกติแล้วเขาจะลื้อกันประมาณนู่นอ่ะ1วันประกอบอีก1วันแต่อันนี้คือยังไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับจะใส่ทั้งคันละชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ใส่ยากหน่อยต้องให้เสียแม็กเขาเป็นคนทำชัดเจนแต่โดยความเป็นจริงนะอันนี้กล้าพูดเลยน้อยคนที่จะทำจะใส่ชิ้นนี้เป็นคาร์บอนใช่ไหมแม็กส่วนใหญ่กับพวกเราเต็มลำอ่ะเต็มลำเท่านั้นถึงจะใส่ปกติเขาไม่ใส่กันเพราะว่าไม่ทำยากแพงด้วยเสี่ยงไงเวลาเราใช้งานเฮ้ยแต่เต็มลำคันเทอร์โบพี่ก็ไม่มีปัญหาได้เลยนะใช่ทนน่ะคันนี้ก็ทนเนี่ย3ปีกว่าอันเนี้ยให้ดูคันนี้เนี่ยนี่ก็งานเฟียสรุ่นแรกๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นงานที่ยังไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเด้งหรือว่าล้าวหรือว่าป่องหรือว่าผุพังเลยงานก็ยังคงเป็นงานที่เนียนอยู่นี่3ปีกว่านะนี่เขาเรียกว่าล็อตแรกๆเลยสมัยที่ร้านเฟียสยังคงมีคาร์บอนให้เลือกผ้าเยอะๆนะครับ
ตั้งแต่ร้านยังห้องเดียวเลยตั้งแต่ร้านห้องเดียวโหจนกระทั่งร้านเขาตอนนี้โหเล่นเหมาทั้งตึกแล้วฮะอนาคตนี่คือเหมาทั้งโครงการอ่ะพิสูจน์อ่ะแต่เราก็ไม่มีนะเราไม่มีนโยบายทำแบบอะไรอ่ะลาย4ลาย5ลาย6ลาย7อะไรแล้วฮะลาย2อย่างเดียวพอลาย2ยังไม่ทันขายเลยเป็นไงล่ะลาย2ยังไม่ทันขายโอ้โหเราไปดูขาชิวขาชิวหาดิเอานู้นเมื่อกี้บางอยู่อ่ะของ AMM อ่ะเออวางอยู่ตรงไหนวะ2อันน่ะถังลำนะครับเปิดคลิปครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็พูดคุยได้นะครับอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับเอาเครื่องมือไว้ฝั่งอยากได้เลยครับของอะไรครับรองเท้าพี่จอนก๊อปก็ได้เงินน้อยใส่ของก๊อปไปก่อนรองเท้าผมไม่ของเท้าก๊อปครับรองเท้าแท้ครับแท้ครับอันนี้สั่งจาก Nike.com ครับตอนแรกที่สั่งผมจะบอกความจริงให้นะครับผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้มันจะคือสีแดงม่วงครับแล้วผมสั่งมาแล้วก็คนที่ทักผมคนแรกก็คือลูกสาวครับบอกว่าทำไมไม่ใส่สีแดงสั่งทำไมสีน้ำตาลสรุปคือมันคือสีน้ำตาลม่วงครับโหโคตรพลาดเลยไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไงเวลาสั่งอ่ะมันจะขึ้นมาว่าเป็นบราวไวโอเลตมันคือสีน้ำตาลม่วงฮะแต่ผมไม่ได้อะไรผมใส่ผมก็คิดว่าเป็นสีแดงม่วงแล้วกันนะครับอันนี้ของแท้ครับจอแดนโลว์ฮะสวยอยู่นะโอเคถ้ามันไม่ใช่สีแดงเดี๋ยวเราจะเอาผู้กันมาระบายเป็นสีแดงเอาเดี๋ยวมันก็หนึ่งเป็นคัสตอมไงมาร์ทยังไม่เคยเห็นรองเท้าพี่คู่นึงเด็ก Air Force 1น่ะเคยเห็นป่ะเออที่เป็นรองเท้าที่แบบมีคำว่าคอวยอด้วยอะไม่เคยเห็นนะเด็กเดี๋ยวใส่มาเป็นตัวคัสตอมจากอะไรวะ24กิลาเต้ใส่หน่อยไหมใส่ดูโชคหลังสูง380ครับเตี้ยมากครับโชคหลัง380ฮะโคตรเตี้ยแต่ผมขี่ได้ไงเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณคันเนี้ยเพราะคันนี้ก็เป็นโชคตัวเดียวกันเป็น380ที่ผมมีการปรับตัวของจอยด้านล่างเนี่ยให้มันออกมาประมาณเซนนึงฉะนั้นมันก็จะกลายประมาณสัก390ได้นะครับก็สวยครับเหมาะกับการขี่คนเดียวครับซ้อน2อาจจะเตี้ยแป๊กเกินไปแต่ปกติผมขี่คนเดียวอยู่แล้วนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเนยฉีกท่อเสร็จแล้วขอดูคอท่อหน่อยนะเดี๋ยวมือจับนะเป็นรองจริงๆลิ้นมาแยกโชกก่อนได้ไหมเนี่ยขอมุมแยกโชกหน่อยเผื่อจะเสร็จพร้อมๆกันเออนั่นแหละโคตรแพนด้าเลยขาวดำน่าจะกดลงไป2นิ้วนะครับขอบคุณครับนี่ท่อไฮเปอร์ฟอร์สอันนี้จะเป็นคอนะฮะคอทรงท่อจะเป็นทรงเหมือนกับท่อเดิมเลยแต่คอเนี่ยจะเป็นคอไทเทแล้วก็ท่อจะมี2สเต็ปก็คือเป็นปลายท่อที่เป็นท่อหมกกับปลายท่อเปิดใบนี้จะเป็นท่อเปิดไปก่อนนะครับราคาสนธิอยู่ที่ 8,500 บาทไม่สับนะครับเป็นราคาขายขาดถ้าเกิดว่าดูงานจะบอกว่าไงดีงานก็เนียนดีนะสวยดีนะครับอันนี้มาใส่ในสไตล์ข้อเดิมก่อนโอเคนะลองใส่ดูอะไรนะครับทำครับทำทุกวันนะครับชกหน้าวันนี้ก็มีทำไป2สำคัญแล้วเรื่องชกผมคอนเฟิร์มว่าร้านผมทำดีครับ
ม่ได้อวยนะครับแต่ทำดีครับทำไปเรียกว่าจบทุกคนครับสวยว่ะแม็กสวยว่ะสวยว่ะไอ้คันเทาๆที่จอดอยู่ร้านเฟียสอีกนะสวยกว่าสวยกว่าเลยแต่มองจริงๆมันก็เหมือนสีเทานะก็มองแค่สีเทาใช่ป่ะมองเจอไฟปั๊บเป็นเทาเลยเพราะว่าไฟอันนี้มันไฟเหลืองไงไฟเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอไฟขาวหรือว่าไปจอดข้างนอกปั๊บมันจะกลายเป็นสีขาวเฟี้ยวสวยมากธีมขาวดำสวยนะเซ็นเซอร์โคตรเฟี้ยว L I เท่าใหญ่เอาไหร่ไว้นู่นหรอได้เซ็นเซอร์ไม่ถอดแต่งน้อยๆแต่แต่งนานๆมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้เขียวแมงทับไม่มีครับผมไม่มีครับจริงๆ เรื่องสีร้านผมไม่มีนะแต่ว่าสั่งได้ผมก็สั่งกับร้านเฟียสนี่แหละอย่างที่เคยบอกในเทปที่แล้วว่าร้านเฟียสอ่ะราคาสีก็ไม่ได้ถูกนะแต่ว่างานเขาอ่ะเนียนแล้วก็รับประกันเพราะผมทำมาเนี่ยก็หลายคันแล้วอย่างคันเหลืองนี่ก็อย่างที่บอก3ปีแล้วนะงานคาร์บอนด้วยงานสีอ่ะสีนี้เป็นสีที่2แล้วกันเพราะว่าสีแรกเนี่ยทำให้เป็นสีชมพูพอชมพูเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนจากชมพูเทอร์โบเป็นชมพู NA แล้วก็กลับมาเป็นเหลือง NA นะครับก็คือไม่ใส่โบก็เนี่ยก็ร้านเฟียสก็งานก็เนียนก็ 7,500 แต่คุณก็เห็นเลยว่างานเลกเกอร์โคตรดีเงาสีไม่เพี้ยนจอดตากแดดก็ไม่ลอกไม่มีการแบบว่าซิดอะไรเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อร้านอื่นอาจจะ 4,500 ถูกหน่อยแต่แป๊บเดียวสีจืดผมบอกเลยว่าเติมเงินอีกสัก 2-3,000 เนี่ยคุณได้งานอย่างเงี้ยฟิลเฟียวอย่างเงี้ยแจ๋วครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ไอ้พวกที่เป็น Forza 350เนี่ยเขาก็มีแบบว่าสีแขวนๆเอาไว้เลยสำหรับคนที่อยากจะได้สีฟ้าสีชมพูสีม่วงแมงทับอะไรเงี้ยไปเปลี่ยนได้เลยใช่มั้ยแม็กมีเนาะนั่นแหละหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเอาสีพิเศษก็สั่งได้ประมาณสัก 3-4 วันก็เสร็จได้ไหมประมาณอาทิตย์นึงครับพี่แต่ว่าขออาทิตย์นึงเรามีอะไรคอยเซอร์วิสให้อยู่แล้วสั่งแล้วก็มาจำไว้โอเคสั่งพี่จอนก็ได้ฝั่งที่ร้านก็ได้ได้อ่ะเขาบอกแล้วสั่งที่พี่จอนก็ได้ก็ดีร้านอยู่นั่นนี่ว่า61ครับอยู่ในลาดพร้าว71เข้ามาเซิร์ชคำว่าจอนไรเดอร์ช็อปเจอเลยนะฮะร้านสีแดงๆนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนเนี้ยร้านเฟียสมีอะไรมาที่ร้านผมก็มีอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เอามาอย่างที่เขามีกันนั่นแหละนะฮะจะได้แบบช่วยกันไปว่างั้นดีกว่าตอนนี้ทำโชคครับเดี๋ยวพอใส่โชคเสร็จปั๊บรถจอดลงปั๊บสวยงามกิ๊บกิ๊บบอกเลยอันนั้นเก็บได้มันเป็นลายไม่ได้ใช้โอเคแต่อันนี้ใส่แน่นอนเพราะว่าจะเอาตัดจากของเดิมไอ้นี่ก็จะไม่เปลี่ยนแข้งจะเป็นสีนี้แหละ6เหลี่ยมเบอร์5มีป่ะ6เหลี่ยมเบอร์5ที่จะถอดแล้วเนี่ยถอดฝาครอบแข้งเอาล้อก่อนบูทล้อให้มีนี่เนี่ยบูทล้อใช่ป่ะเนี่ยข้างหลังโอ้อ่ะเนี่ยบูทล้อสีดำเนี่ยสีดำนั่นแหละสีดำมันน่ะนั่นแหละสีดำเลยตรงรุ่นบูทล้ออ่ะคัตเตอร์กรีดหน่อยโอ้พี่ไม่ใส่นี่ก่อนนะเออใส่นี่ใส่อะไรก่อนคนหน้าก่อนบางคนหน้าก่อนยาวเลยนะบูทล้อครบปุ้งวะคอท่อน็อตท่อขาวอันนี้สีเดิมหรือสีทำครับขาวเดิมครับขาวใหม่เลยครับขาวเอี่ยมๆนี่แหละครับคาร์บอนรันนี่ดีครับมีปัญหาเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ทิ้งลูกค้าครับแจ๋วครับผมใส่ล้อของอะไรครับเดี๋ยวรอล้อมาส่งอยู่ครับล้อจะเป็นล้อของอะไรวะล้อ
คันนี้เป็นล้อของ MFZ MFZ ล้อแป๊บพี่แม็กทำสีบ้านไหมครับบางคนมันไม่ได้เอาล้อต่อผมมีแปนจะเปลี่ยนล้อก่อนครับถ้ารับสับจะเท่าไหร่ตามงบประมาณก็จะคาร์บอนด้วยแต่ตอนนี้งบน้อยสับล้อก่อนล้ออยู่2,500-2,800ประมาณเนี้ยเนาะใช่เทียโน่ใช่ไหมครับไม่พวกรถใหญ่อ่ะพอสร้างผม4,000ใช่ไหมครบหมด4,000คือรวมลูกปืนรวมสับหมดเลยใช่อ่ะไม่เสียอะไรเพิ่มเลยโอเคสวยเว้ยสวยเว้ยดูคนแต่งฟอร์ซ่ามามีคนแต่งโทนดำขาวพี่ป่าววะไม่น่ามีนะมันมีขาวดำแต่ไม่สุดมันเป็นล้อทองอ๋อเป็นล้อดำโอเคล้อเงินเลยคือยังมีแบบหยามๆมาถูกป่ะใช่ครับพี่โอเคเพราะจริงมันรักษายากสีขาวถ้าเป็นรถใช้งานมันก็จะเหลืองอืมสวยอยู่สวยอยู่ชิ้นตูดนี่เสร็จแล้วนะครับชิ้นครอบท่อน่าเชิญเลยพี่จะใส่คอกรองไอ้ครอบนี่6เหลี่ยมเบอร์5เนี่ยพี่ยังหาไม่เจอเลยขอช่วยน้องๆประกอบด้วยครอบแข็งไอ้นะน็อตไม่ได้ให้มาเวนกรรมในกล่องไม่มีเหรอน็อตยาวอ่ะไม่มีเหรอปกติมีไม่ใช่เหรอวะดูในกล่องได้กล่องอยู่นะปกติมันจะมีนะไม่มีเหรอไม่มีเดี๋ยววิ่งไปเอาที่โดก่อนได้น็อตจะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆณขนาดนี้ครับพี่แม็กถูกหวยไหมครับไม่รู้ครับไปคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกร้านแล้วตอนนี้พี่แม็กหนีงานนะเดี๋ยวต้องเอาปั๊มมาใส่คันนี้นี่ว่ะปั๊มคันนี้คุมดำก็จะเป็นปั๊มบนเป็นอังเคอร์ปั๊มล่างเป็นอะไรดีวะปั๊มล่างดูของตัวเองก่อนเป็นไทออนิสดำละกันไทออนิสดำอยู่ตู้ซ้ายอันล่างสุดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรถามได้นะครับนานๆจะเปิดไลฟ์ยาวๆอย่างนี้ทีนึงแบตจะหมดใช่ไหมยังไงใกล้แล้วสวยแล้วอันนี้จะเป็นตัว New Forza 350 Road Sync ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับสีขาวใหม่เอามาปั๊บก็จัดเป็นฟูลคาร์บอนเลยก็สวยนั่นแหละงดงามอันนี้ก็ใส่บางคนหน้าครับชุดสายไฟนี่ก็จะเป็นชุดสายไฟใหม่หมดเลยนะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนจาก
พอร์ซ่า350ตัวเก่าเจนเก่ามาเป็นเจนใหม่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเยอะมากเลยสวัสดีจากขอนแก่นครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเราต้องหาปั๊มก่อนเอาปั๊มลูกไหนดีวะมีปั๊มบนแน่นอนปั๊มบนได้ละปั๊มบนปั๊มล่างหาในตู้นี่แหละของตัวเองมีเยอะปึ๊บ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 ปั๊มซ้ายอึ๊บเอาเป็นตัวนี้ละกันดำดำนี่ตัวตามาถ่ายเลยวะนี่ตัวนี้ถ่ายวันนี้ตัวนี้ได้ร้อยมิลเป็น100มิลตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับตัว HP ใส่ไปอย่างนี้โอ้ไว้หลอกกริปประมาณนี้นะครับด้วยความที่ว่าบางคนมันตัวของกระบอกโชคมันเป็นกระบอกโชคแต่งมันต้องปรับในเรื่องของตัวหูยึดใหม่มันก็เลยใช้เวลานานกว่าตัวของกระบอกโชคเดิมนะฮะเพราะว่านี่เราเปลี่ยนตัวของกระบอกโชคด้วยกระบอกโชคเท่าไหร่วะกระบอกโชคน่าจะ 9,500 มั้ง 9,500 หรือ 10,000 เท่าไหร่นี่แหละจำราคาไม่ได้เพราะว่าคู่นี้จริงๆติดร้านไม่นานละของคามูอิเดี๋ยวเช็คราคาให้แป๊บนึงผมไม่ทราบราคาของแต่งผมไม่กล้าจะทราบเพราะทราบแล้วผมจะเสียเงินทุกทีเลยเดี๋ยวเช็คให้นะแป๊บนึงนะก็บอกโชคอยู่ 9,990 บาทตีเป็น 9,900 แล้วกันอยู่ประมาณ 9,900มันจะมีตัวที่เป็นสีทองด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือคันนี้คุมธีมรถเป็นสีขาวดำก็เลยต้องเป็นสไตล์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวล้อยังไม่มาโชคบูทใส่โชคคันนี้แบบแต่งแบบเรียบๆแต่คอนเฟิร์มว่าโหดแน่นอนได้ไหมอันนี้ใส่อะไรสาวไอ้จาน300เหรอต้องใส่จอนเอาไปเมื่อกี้พี่จอนเอา6เหลี่ยมเบอร์5น้องหกเหลี่ยมเบอร์5เฮ้ย6เหลี่ยมเบอร์5ไว้ดิโอเคนี่ครับผม สวยเป็นไงครับเพื่อนๆที่นั่งดูกันอยู่สวยป่ะนี่เราไลฟ์กันยาวๆทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ตอนนี้ก็ชั่วโมง10นาทีแล้วนะครับถือว่าเร็วนะชั่วโมงครึ่งไงขอแล้วแล้วถ่ายตัวหลังถ่ายใกล้ๆว่าสวยแล้วเวลาถ่ายใกล้ๆยิ่งสวยกว่าครับพี่ขอบคุณมากครับผมร้านไหนครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาร้านผมนี่นะครับจอนไรเดอร์ช็อปครับ ทำร้านตัวเองบ้างครับ แต่ว่าได้ทีมงานของร้านเฟียสนะครับมาช่วยในการประกอบให้เร็วขึ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าประกอบกันเองเนี่ยต้องมีประมาณสัก3ชั่วโมงนะฮะ แต่ว่าอันนี้ก็เ
ได้ลูกมือนะครับได้ลูกพี่ครับแม็กมาช่วยประกอบให้ฮะเนี่ยกำลังประกอบอยู่ฝาครอบท่อ HP จะเสร็จแล้วสวยสวยอยู่สวยอยู่ดูแล้วสวยเปล่าเพื่อนๆครับพอไหวเปล่าน่าจะเป็นสีขาวคลีนตัวใหม่ล่าสุดที่บอสแย่งน่าจะเรียกว่าแต่งเร็วสุดแล้วแหละแต่ต้องขอเก็บงานอีกหลายอย่างนะเพราะว่าระบบเบรกก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เปลี่ยนปั๊มต้องใช้เวลาครับแต่ปั๊มมีรอไว้แล้วปั๊มล่างก็มีแล้วปั๊มล่างหลังยังมามาส่งไม่ถึงนี่ปั๊มบนก็จะเป็นตัวนี้ตัวสีดำเหมือนกันเป็น ANB4 นี่ตัวนี้ฮะแล้วก็ปั๊มล่างหน้าก็จะเป็นตัวนี้ปั๊ม Thionis HP นะครับลูกสูบ30/34ลูกเบลเลอร์เลยเบรกหัวทิ่มหัวตำแน่นอนนะฮะประมาณนี้แต่ต้องรอขึ้นสายซึ่งขึ้นสายประกอบสายเนี่ยใช้เวลาเป็นวันครับอันนี้จัดสภาพให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับว่างานของลันเฟียสมาใส่ปึ๊บ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 งานคามูอีมาใส่เป็นไงบ้างงานของ HP มาใส่กับเจ้าฟอร์ซ่าคือมีของเลยว่างั้นดีกว่าอยู่ที่ว่าไหวเปล่าในการแต่งนั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่าไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนแต่งฟอร์ซ่ากันท่วมรถทั้งนั้นเลยล่าสุดเพิ่งจะไปดูมาเมื่อกี้นี้เจ อลูกค้าร้านโดแจ็คช็อปไปเอาของที่ร้านโดมาลูกค้าแต่งรถไปแป๊บเดียว140,000แม่เจ้าซื้อนู่นซื้อนี่จิ้ม140,000ใส่ที่หลังแต่ยังดีคนนั้นน่ะเอาเมียมาด้วยจบที่เมียเพราะว่าเมียถือตังอยู่รถเดิมไหมได้ยาวบูทยาวแต่ของเราแต่งไม่มีตังหรอกเนี่ยประมาณ20,000เองเดี๋ยวลองเสียบทะลุอ่ะเนาะ20,000-30,000เองเนาะคันนี้เนาะหัวเลาะดังด้วยน็อตยาวโลฟ้าน็อตใหญ่สวยกว่ารถก็เมียพี่แม็กแล้วครับใครวะสุดยอดใครวะแม็กเริ่มถามใครวะใครป่วนชื่อผู้ชงอ่ะฟ้องให้ชื่อผู้ชงอ๋อเพื่อนผมเพื่อนผมนะโอเคอันนี้จัดทรงก่อนปั๊มบนมันยังไงก็ต้องรื้อใหม่หมดแหละแต่ว่าทำให้ดูก่อนว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปั๊มยังคงเป็นอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เบรกไม่ได้หลังก็ไม่มีเบรกหน้าก็ไม่มีเบรกคันนี้ทำได้อย่างเดียวคือเข็นสวยอ่ะสวยกริปเข้าแม่ท่อมันไม่มีน็อตอ่ะเนาะไม่เป็นไรค่อยชั่วคราวไปก่อนน็อตไม่มีเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาที่โต๊ะไม่น่ารอดใส่ข้างนอกแล้วค่อยเสียบนะเนาะส่วนเครื่องคันนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับมีคิวทำอยู่น่าจะประมาณเดือนหน้าตอนนี้แค่ขอให้รถคันนี้จอดลงปึ้งเข้ามาสวยๆก่อนล้อแป๊บหนึ่งจะเป็นบูทล้อตัวใหม่ของคามูอินะครับต้องขึ้นแม่แรงอีกป่ะเนยขึ้นแม่แรงให้อีกหน่อยอีกโอเคลงเลย
กิบกิบชุดล้อต้องรอครับสั่งไปแล้ว NFZ สีโครมตอนนี้แค่เดี๋ยวรอใส่ล้อหน้าเสร็จปั๊บเอารถลงปั๊บสตาร์ทติดฟังเสียงท่อจบที่เหลือเดี๋ยวลุยต่อเนาะให้รู้ไงว่าเสร็จแล้วชั่วโมงครึ่งประกอบขนยามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเป็น New Forza สามารถศูนย์รถซิงค์ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะคันนี้ที่เป็นหน้าจอ TFT นะครับเอามาให้เพื่อนๆดูกันเดี๋ยวต้องมีครอบอันนี้อันดีกว่าเข้าไหมปกติแม็กอยู่ร้านก็ลื้อเองอย่างนี้เองถูกไหมปกติหลักๆช่างทำช่างทำผมจะทำเป็นพวกรถแบบว่าเป็นทัวร์เดอร์รถทั้งคันอ๋อทั้งคันใช่ครับเก็บงานเองใช่โคตรเลยสวยว่ะเข้าไหมของใหม่อะยางมันใหม่ยางใหม่คลิปถึงไหมเอาอะไรอีกเนี่ยที่มือวางอยู่เบอร์หกใส่คร่าวๆไปก่อนก็ได้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้แค่สตาร์ทอย่างเดียวก่อนฟังเสียงท่อจบเลยเออขันคอท่อให้ดีให้มันไม่รั่วนั่นแหละแล้วก็สตาร์ทฟังสเต็ปนี้สเต็ปเดิมๆเปิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้แบบท่อสไตล์ท่อเดิมๆผ่าหมกผ่าเปิดนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ชุดหนึ่งคอเป็นคอไทเทแล้วก็ตัวปลายท่อเป็นปลายท่อสร้างแบบท่อเดิมเลยราคาอยู่ 8,500 บาทเป็นการขายขาดนะครับไม่สับงานดีครับเสียงก็เพราะดีเรียบร้อยเฮ้ยล้อหน้าเสร็จแล้วนะเว้ยท่อเสร็จยังขันคอมาขันคอมาจะเสร็จแล้วเบาะเบอร์ยังเพิ่งไปใส่มันแค่นี้เสร็จจบสภาพสวยคลิปอันนี้คือขันคอท่อชุดหน้านี้เสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยเบรกเดี๋ยวให้ว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกคือเบรกมันต้องทำอีกเดี๋ยวรอเขาล็อกก่อนยังไม่ได้ล็อกยังไงก็ต้องถอดอยู่ดีแหละแม็กเพราะว่าต้องเปลี่ยนล้ออีกใช่อันนี้ทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะว่ากว่าจะไปรถแต่งแต่ละคันแต่ละคันนี่มันไม่ใช่แบบว่าแป๊บเดียวเสร็จพี่จอนเป็นคนที่มีฟอร์ซ่า350เยอะมากใช่ครับตอนนี้ Forza 350ผมมีกี่คันวะ4คัน1 2เอา6เหลี่ยมเบอร์4ได้3 4เบอร์4นะมา6เหลี่ยมใช่มั้ย1 2 3 4 4คันใช่มีครบทุกเจนด้วยนะครับเจนเก่าเจนใหม่มีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเจนที่เป็นหน้าจอ TFT นะเรียบร้อยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแน่ๆเอาลงแล้วก็เข้าหัวเนี่ยสตาร์ทปึ้งหนึ่งให้ฟังเสียงท่อจบเลยแค่เข้า
ข้างหน้าเกี่ยวไม่ถึงใช่ไหมเกี่ยวไม่เท่ากันเอาแค่เอาลงจากขาตั้งอ่ะเราไม่หล่นอ่ะพอละเพราะยังไงเดี๋ยวก็ต้องรื้อทำเบรกอีกตัวกระบอกโชคของคามูอีครับก็เป็นอีกแบรนด์ที่ใส่แล้วแม่งเฟี้ยวฟ้าวสวยงามตามราคาครับพอแล้วเดี๋ยวก็ต้องถอดมาใส่ล้อใหม่อยู่ดีโอเคเอาแม่แรงลงเด้อกึบแม่แรงลงเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเก็บงานแล้วเพื่อนๆก็คอยติดตามต่อแล้วกันนะครับกับโปรเจกต์คันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะวันนี้ก็ทำคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกันว่าเอามาแต่งแล้วมันก็สวยดีนะครับยังไม่ได้พูดถึงความแรงนะอันนี้เรื่องของความสวยความงามก่อนแล้วกันก็จะเป็นขาวใหม่แพนด้าเสร็จแล้วเนาะขออนุญาตสตาร์ทแป๊บเดียวพึ่งเดียวจะให้ฟังเสียงท่อจะขอท่าอีกชิ้นก่อนนะไม่สวยต้องครบโอเคมาอ้าวนั่นแฟนเกตนี่ว่ะพูดออกสื่อไปไหมวะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ฮะใช่ใช่ดิเขาเรียกแฟนเกตไม่ใช่ไม่ใช่หรอแฟนใครไม่รู้มาฟังกันนี่เสียงท่ออะไรท่อเปิดอันนี้เรียกว่าท่อผ่าเปิดแต่เป็นทรงเดิมที่คอนเฟิร์มว่าเสียงแบบว่าเหมือนท่อแต่งเลยแต่ถูกกว่าประมาณ2เท่า 8,500 บาทเสียงพอป่ะพอเนอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่อผ่าหมกเราจะนุ่มๆเลยฮะใช่ครับไม่เกินกฎหมายกำหนดไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับราคาก็อยู่ 8,500 เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวท่อวนมาดูหน่อยนิดนึงนี่ให้ดูวนนิดนึงอย่างที่บอกคือเป็นทรงท่อเดิมทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้เอามาให้ดูกันก่อนจะมีขายแล้วนะครับ 8,500 บาทขายขาดไม่สับนะครับใครที่อยากจะได้แบบทรงท่อเดิมแต่เสียงเบากว่านี้ทักมาได้นะครับอันนี้เป็นท่อที่แบบว่าเปิดเอาไว้สำหรับการทำลูกนะครับหรือว่าทำชุดข้างโอเพ่นนะฮะก็ทำตัวนี้ได้มีแคมมาปั๊บท่อตัวนี้จบเลยเพราะว่าคอค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแต่นี้ยังไม่ได้ยึดน็อตเพราะว่าน็อตเมื่อกี้นี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับตามนี้ทรงสวยเนาะก็เหลือแค่เก็บในเรื่องระบบเบรกกันต่อไปนิดนึงเดี๋ยวยังไม่ทำหรอกเดี๋ยวรอให้ปิดไลท์ก่อนแล้วค่อยนั่งทำกันต่อแต่ให้ดูแล้วว่าตอนนี้เสร็จแล้วกับตัวของ New Forza 350 Road Sync สีขาวที่เพิ่งจะไปออกมาตอนเที่ยงนะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังเข้ามาหน่อยผู้อยู่เบื้องหลังไปอัญเชิญมาจากนู่นจากฝั่งวังหินนะครับถามแม็กเลยถ้าปกติเลยอ่ะเรารื้อเองจริงๆแล้วก็ลูกค้าทิ้งรถไม่ให้อ่ะแบบประเภทเนี้ยฟูลคาร์บอนน่ะครับจริงๆเลยลูกค้าต้องใช้เวลาในการรอกี่วันปกติทําก็คุยกันวันนึงพี่1วัน1คืน1คืนใช่ครับก็คือ1คืนปั๊บจะมีทีมงานมาลุมมาตุ้มเลยใช่อ๋อโอเคเพราะว่าพวกนี้บางทีมันพวกน็อตพวกอะไรมันละเอียดแต่ก็เคยทําอันนี้ก็ไม่ใช่คันแรกก็อย่างที่เราไลฟ์ก็น่าจะเป็นคันนี้คันแรกเออใช่ที่ไลฟ์ตั้งแต่เริ่มขายน็อตตัวแรกยันเสร็จใช่คันนี้โหดกว่าอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนไปเปิดย้อนหลังดูแล้วกันเพราะถือว่าคันนี้ก็เป็นตำนานของร้านเรานะใช่คันแรกเลยที่ประกอบโชว์ประกอบโชว์นะครับใช่ครับแล้วก็ผิดพลาดน้อยมากด้วยครับโคตรฝีมือเลยนะครับอันนี้ก็คืองานของร้านเฟียสซึ่งณขณะนี้ผมก็มีงานของร้านเฟียสที่เป็นของ Giorno ครับพี่ของ Forza ใช่ครับที่เป็นคาร์บอนลมถึงของแต่งกระจุกกระจิกใช่เรามีแล้วไม่ต้องไปถึงวังหินแล้วมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้วางหินนั่นก็จะเป็นเน้นขายส่งมากขึ้นพอบางทีมันมีลูกค้าอยู่คันสองคันก็อาจจะช้าเวลาทางพี่จอนมีทีมงานคอยดูแลเยอะกว่าก็เข้ามาที่นี่ได้เลยราคาเท่ากันราคาเท่ากันใช่ครับผมมาตรฐานเดียวกันครับผมถ้ามีปัญหาทุกอย่างก็เคลมเหมือนกันหมดใช่ครับเคลมที่พี่จอนก็ได้เคลมหรือว่าจะเข้าไปเคลมที่โน่นหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดได้หมดไม่มีปัญหาโอเค
วันนี้ก็ขอบคุณแม็กแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งที่มาช่วยวันนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนๆครับหมดแล้วครับเวลาของวันนี้กับการทำเจ้า Forza Panda เดี๋ยวจะทำต่อให้เสร็จแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนนะครับรอติดตามชมความสวยความงามก่อนความแรงก็ฝากเชียร์ด้วยละกันกับ220 GPS อยากทำให้ได้ว่ะอยากเห็นรอชมพี่อยากเห็นใช่ไหมครับผมรอดูละกันโอเควันนี้ผมกับแม็กลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ